เอาละบัดนี้อัตมาภาพพระมหาสมเกียรติสุทธจิตโตพระอาจารย์ผลพรหมโชโตพระอนัตถิตะเมโทวัดบ้านน้องกกหนองยาวตำบลเมืองเสืออำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามในวันนี้ขอนำธรรมะเรื่องคุ้นคาผ่าพื้นเดียวประวัติผ่ากันเพดานประวัติผ่ากันเบื้องหลังพระคุณเจ้านำมาเป็นธรรมทานเพื่อทรงดวงวิญญาณคุณพ่อครูใหญ่บุญทันคุณแม่ร่ำไพ่เต็มท้องขึ้นสู่สวงสวรรค์ฟ้าสาธุเด้อด้วยอานิสงส์แห่งธรรมทานนี้ดวงวิญญาณคุณพ่อครูใหญ่บุญทันคุณแม่ร่ำไพ่เต็มท้องจงได้รับเมื่อรับแล้วอย่าสมาค้าข้างเน่าดินแดนทุกขมอดจงได้ขึ้นไปเน้าอยู่ยอดดอเดสวรรค์แก้วแซวดาวพุ่นเด้อสาธุเอาลันของจักสามมงในใหญ่เมื่อนี้แสดงธรรมอยู่บ้านน้องเปล่งตำบลตะกัวป่าอำเภอน้องสองห้องจังหวัดขอนแก่นสำหรับเรื่องนี้คุณโยมย้อนกล่าวถึงครอบครัวนายจูกับนางเลเมื่อนั้นปกติแล้วผัวกับเมียสิไปใส่มาใส่กะสิบอกกันซะก่อนแต่บังเอิญบังเอิญมื้อนั้นนางลีมีธุระก็เลยตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแล้วก็ไปช่วยงานไปพันบ่กลับมาไงสติแม่ใหญ่นายจูตื่นขึ้นคิดอยากจะเอาผ้าผืนนั้นมานุ่งและวันนี้ก็มีธุระที่จะไปทําตื่นขึ้นมาแล้วหาเมียบ่เห็นหาผ้าก็บ่พอบางนับตั้งแต่เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นพุทธมามกชนบ่เคยที่สิเว้าว่าจาที่บ่ดีกับเมียจักเถื่อผัวกับเมียเว้ามวนนวลโหเว้าถูกต้องบัดนี้แม่นางลี่นี่ได้อกได้ใจจังได๋น้องเห็นผัวบ่ปากบ่เว้ามันได้ใจจังได๋ม้อเมียนี่พะนะกลับมาเบิ่งกันทันนะมื้อนี้มันสิได้อบรมกันใหม่อยู่ละระหว่างเมียกับผัวนี่ว่าซั่นคุณโยมมอบภารกิจหน้าที่นายจูให้แก่พระอาจารย์ผลพรหมโชโตธรรมนันนิมนต์จากกาบซอยดำเนินเรื่องโซเพิ่นฟังเบิ่งก่อนนะนำบัดนี้อาตมาภาพจะได้นำเนินหน้าที่ของพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่านายจูสืบต่อไปใจความว่าแม่ใหญ่เกิดมากก็จะเป็นทุกข์เป็นยากเก่าให้ทุกข์ก็ทุกข์เกินบ้านเกินเมืองเพิ่นพริกก็อยู่เฮือนเหนือเกลือก็อยู่เฮือนใต้หัวจริงไข่อยู่บ้านเพิ่นสามบ่นำมีผ้าผืนเดียวพ่อได้นุ่งพ่อได้พัดได้เปลี่ยนกันไปวัดไปว่าป่ะแต่ว่ามื้อนี้ตื่นขึ้นมาว่าสิไปธุระจักหน่อยบ่เห็นหน้าใหญ่เลยจะเถียงให้เราไปสายใหญ่เลยนี่กลับมาเบิ่งเถอะนะเมียนี่สิสิบ่เว้าน่ะมันจักคําเลยนั่นน่ะแม่ใหญ่เอ้ยกลับมาฮอดบ้านพันสวยตะเวียนขึ้นจนว่าหัวล้านเถาจูเหลี่ยมมองมองพุ่นละแม่ใหญ่พันแหนมขึ้นไปนอกซ่านโอ้ยผีจิ้นซีนมึงเอ้ยละมานั่งยานตาบทราบหยังอยู่นี่บัดเนี้ยเป็นหยังจังค่อยบ่ไปนั่งอยู่ในบ้านในเฮียนเป็นหยังจังค่อยบ่สุขบ่เสียงบ่ลี่จักหน่อยนี่แล้วจังได๋มาเฮ็ดยานตาบทราบคือบักฮวงหาไว้แต่บัดเนี้ยโอ้ตาย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 ซ้ำบ่นำหน้าเชิงอิ่งติ่งปนังกองตากเดียดบูดกระบูดคักบูดเน่บ้าเท่าจูเอ้ยจู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 เท่าจูบ่ปากบ่เว้าข่อยบ่เว้านำเจ้าปาดขอบ่ปากบ่เว้าพะนะขอมาสังเทียดอยู่ใกล้วัดคักเทื่อมื้อนี้คันบ่ใกล้วัดข่อยสิว่าแม่นหมาที่มันเว้าอยู่หั่นข่อยสิว่าสิล่ะแม่ใหญ่เท่าจูเอ้ยมาจังได๋อันแม่เจ้าบ่ปากบ่เว้าน้ำข่อยก็บ่เป็นหยังดอกอันขอแต่ว่าเจ้าหันใจให้ข่อยถามเจ้าคักๆนี่ถามมันได้มื้อนี้แม่เจ้าเครียดให้ข่อยเรื่องอะไรใหญ่ลี่เอ้ยจ๋าเหอจ๋าเฮ้ยว่าอยู่เฮือนเฮามีผ้านุ่งผ้าห่มจักผืนอุ้ยฮ่าเฒ่าประดิษฐ์พ่อสิเจไปเมียนแล้วก็ยังนับเลขบ่ครบอยู่เป็นหยังสินะบ่ครบมันก็มีผืนเดียวเท่านั้นละนับแต่ข่อยมาอยู่กับเจ้าข้อยก็บ่เห็นว่าข่อยมีผ้าหลายผืนจักเทียดอกเท่าอันนี้ก็นั่นละนั่นละนั่นละผ้าผืนเดียวนั่นละเจ้าสิไปใส่มาใส่คือบ่บอกบ่กล่าวข่อยแน่ฮู้จักบ่
ค่อยตื่นขึ้นมาสิไปธุระทางไหนบ่ได้ไปจักเทื่อย้อนค่อยพาน้ําเจ้าเดินตัวโอ้ค่อยทราบรู้แล้วแสดงว่าเจ้าเคลือดให้ค่อยเนี่ยย้อนว่าค่อยนุ่งผ้าไปมื้อนี้ค่อยบ่บอกเจ้าบังเอิญว่ามีธุระสินุ่งคือกันแม่นเฒ่าเอ้ยค่อยสิเว้าให้ฟังว่าเจ้าก็สิคิดว่าข่อยบ่ห่วงลูกห่วงผัวล่ะเนาะค่อยสิเว้าให้ฟังเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยใจว่าจังได๋เว้าเบิ่งบ้านหนองเปล่งตำบลตะกั่วป่าเมียงหนองสองห่อนน่ะสามารถสิห่วงผัวซ้ําข่อยนี่ติโดยเฉพาะอสมหมู่3เนี่ยเป็นจังได๋สามารถสิห่วงผัวซ้ําข่อยเฒ่าเอ้ยเว้าเพิ่นว่าข่อยนี่เนาะบังเอิญว่ามันเป็นจังซี่เป็นจังได๋ว่าข่อยสิได้กลับมาสวยนั่นอันลูกหลานเพิ่นเฮ็ดบุญหาอีพ่อคู่ใหญ่บุญท่านเฮ็ดบุญหาแม่ล้ําไผเต็มทองเป็นหยังบ่ไผก็เลยว่าเฮาถูกเฮายากสิเอาเงิน100เงินอัดเงินไผไปซอยเพิ่นนี่บ่มีดอกเฮาไปฟังเทศน์อยู่ประจําเพราะว่าเฮียนเฮานี่ใกล้วัดพระเชตวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าเทศน์สอนว่าหากเราจะทําบุญก็มีหลายวิธีการบ่แม่นว่าสิซอยด้วยเงินด้วยปัจจัยอย่างเดียวข่อยก็เลยว่าไปเจ็บโต๊ะไปล้างจานล้างถ้วยไปปูสาดปูเสื้อไปฝันผักฝันมีในขั้วซอยแม่ขั้วบ้านหนองเปล่งก่อนนะข่อยวางสิบ้านนี้ข่อยก็เลยไปเพราะแต่ข่อยไปแล้วจนว่าเมียนของซอยเพิ่นแล้วจัดของเรียบร้อยข่อยก็ว่าสิมาขอพันคึดพ่อเจ้าเป็นหยังบัดข่อยก็เลยไปขอแนวจินให้เฒ่าอันนี้จักหน่อยเนี่ยนะข่อยวางสิข่อยก็เลยเข้าไปในขั้วนี่ล่ะพ่อเฒ่าเพราะแต่ข่อยเข้าไปแล้วเฒ่าเอ้ยเป็นหยังข่อยว่ามันเปลี่ยนตะบ้านหนองกกหนองเหย้าอำเภอพยัคฆ์เฮาติสันดอกบ้านหนองเป็งเพิ่นเป็นอีหยังบ้านหนองเป็งหนองสองห้องก็เป็นคือกันเฒ่าเอ้ยเป็นจังได๋แม่ครัวบ้านนี้แม่เป็นจังได๋แม่ครัวข่อยเห็นตั้งแต่ว่าเฮ็ดแนวอยู่แนวกินเอาหม้อบักใหญ่ตั้งปุกลงว่าจังซั่นล่ะก็ท่านครูเฒ่าอันนั้นลงเอาอันนี้ลงเพิ่นบอกกันอย่างดีเด้อเฒ่าอันปรุงให้แซ่บๆเด้อยายหมอนี่เพิ่นว่าตัวก็สิแซ่บซุหมอนี่ล่ะอันหัวหน้าแม่ครัวผู้ปากแดงๆนั่นจ้าย่านพี่ย่านน้องบ่แซ่บเนาะข่อยก็ว่าบ้าเป็นจังได๋แม่ครัวบ้านนี้บ่เป็นตาได้บุญแท้เพิ่นมาสิพิธีพิถันกระดักกระดอแต่เฮ็ดแนวอยู่แนวกินหม้อแหกแต่ก็บ่ต้องสะอาดบัดนี้ปรุงอาหารเนี่ยมีตั้งแต่กำหนดกันบอกกันว่าต้องเฮ็ดให้แซ่บต้องเฮ็ดให้นัวบ้าอาหารหม้อนี่จังได๋ก็ต้องเจ็บไว้ถวายหลวงพ่อแท้ๆเด้อข่อยวางสิจังได๋ก็ต้องเจ็บไว้ถ้าใส่จังหันโอ้ดีใจนะหลวงพ่อให้คิดว่าได้นี่เฒ่าก็ดีใจนะหลวงพ่อดอกกันคิดจังซั่นน่ะก็ดีใจอยู่แล้วแต่ว่าดีใจคราวเดียวมันทางบ่เปลี่ยนจังซั่นติเป็นจังได๋เฒ่าเอ้ยพ่อตั้งแต่ปรุงเรียบร้อยแล้วเฒ่าเป็นหยังบ่เนี่ยเป็นหยังแม่ครัวจังได๋แม่ครัวหมู่3บ้านหนองเป็งนี่แม่ได้ถงหูหิวพุทธะถงช่องถงเป็นจังบ่ตากใส่ถงปั่นกันกลับบ้านตะดึกดึกพุ่นเฒ่าเอ้ยแนวจินหม้อนั้นพระบ่ได้สั่นดอกโอ้ๆเจ้าสังเกตบ่ว่าอาหารพระมันจังเขาบ่พิถีพิถันได้บัดสิปรุงหม้อต่อไปนั่นเฒ่าเอ้ยมานี่ข้อก็เลยเหลียวไปเห็นข้อได้ก้นหม้อได้มาให้เจ้าได้เบิ่งตะมันนัวเปียงจังพ่อมันนัวคักนัวแน่ล่ะซั่นเห็นแต่เพิ่นบอกว่านัวเลิกนัวเลิกมาซั่นใส่อายิโนโมโตขอแม่มันฮ้อละ50บาทลงเทื่อเดียวล่ะหม้อนั้นบาดนี่เฒ่าเอ้ยข้อก็เหลียวไปเห็นอันหม้อไอ้เคียงข้าวปุ้นเป็นหยังล่ะบ้าเอาขอปุ้นไปฝากเฒ่าจูจักจับ2จับปานบัดซั่นดอกก็เลยว่าแม่ครัวให้ขอขอปุ้นให้พันข้าว1แม่เจ้าภาพพันย่างเข้าไปติเพิ่นไปหยังอันอันคุณครูจิรพรเต็มท้องน่ะพันย่างเข้าไปได้ครัวติล่ะเฒ่าเข้าไปหยังอันแม่ครัวเอ้ยพันเว้าเพิ่นว่าอีฉันเฮ็ดบุญให้พ่อมื้อนี้ก็บ่ฉีดที่ฉีดตังค์ดอกเว้าเพิ่นว่าขอปุ้นเข้าปาดเป็นผัดมีจังเสียก็อย่ามื้อใหญ่มื้อเติบไหลเด้อจัดใส่ให้มันพอดีพองามให้ทั่วให้ถึงพี่น้องสาเลี้ยวเรื่องนั่นจังว่ากันพะนะอันหัวหน้าแม่ครัวผู้เก่าล่ะปากแดงๆนั่นจ้าปากแดงๆนะเพิ่นเว้าน้ําคุ้นคู่เนาะจ้าเออฉะนั้นเพิ่นมารยาทดีจังได้เพราะแต่แม่เจ้าภาพคุณแม่ครัวย่างออกมาทันแล้วเป็นหยังล่ะบัดนี้พี่น้องเจ้าของกลับไปต่อแม่ครัวเป็นหยังพี่น้องเจ้าของไปเป็นจังได๋โอ้ยให้พี่น้องเจ้าของผู้ละ5กิโลพุ่นจังสิว่าสังเกตได้ผู้ใดถือฮอใหญ่ๆออกจากบ้านเจ้าภาพนี่พี่น้องแม่ครัวโอ้เออพี่น้องแม่ครัวก็สิมันเนาะเอาเฒ่าก็บ่อยากเว้าไปหลายดอกปกติเฮามาเทศบ้านหนองเปลงเทศเรื่องสมัยใหม่นั่นเทศไป2เทื่อแล้วปู่สั่งไว้สะไผยังม่วนเซาเฮือนเย็นก็เทศแล้วก็เลยเว้ากันว่ามื้อนี้เอาเรื่องสมัยเก่ามาเทศให้เพิ่นฟัง
เอาเปลี่ยนย้อนเฮาบ่เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลชาตินี้เฮาทุกข์ก็สร้างเถาะเนาะเถาะเนาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าให้เราสั่งสมไปเรื่อยๆชาติต่อไปเฮาสิบ่ทุกข์บุญนี่เฮ็ดไปเถิดถึงเวลาบุญนั้นจะตามสนองเองเอาพลานาความทุกข์ความยากสู่พ่อแม่พี่น้องบ้านหนองเปลิงอำเภอหนองสองห้องฟังเบิ่งกันน่ะพ่อเฒ่านี่นบัดนี้เด้อขอแปลงสางมักฆ่าทั้งให้เจ้าไตขอจุดเทียนประทีปไตต่างแก้วดอกแวนยิงจุดตะเกียงตื้มแจ้งต่างซอยเดือนง่ายอันใดนายอันใดงามท่านผู้ฟังสิจักกูและในตอนนี้ตู้คำพีพ่วมเผยกว่างทับถามความเคลื่อนที่ไปถูกตัวท่านนี้ตอกซอกสอนใหญ่หน่อยเพื่อเผยแผ่เรื่องเกียงตุนนาหีโปรดเงียบนิ่งเพียเป้าเอ้ยสู่กันสู่นั้นตู่จงฟังเสียงโปรดยังหูมาทางพี่พอกวีปะพันเต็มเสียมหมดก่อนชีผลเหตุจานทั้งเพชรเจนขอหน่อยปะพันซอยอ้อยก็ดีนี่ทานทำเรื่องนี้มีสื่อว่าผ่าพื้นเดียวเทียวเปลี่ยนกันส่องความมีข้อบักกำน้ำเจียวผ่าพื้นเดียวพื้นก็เอือละเพื่อพื้นเดียวพื้นกำว่าทำมาบทภาคหาฟังแล้วบ่ขาดทุนนะผู้เป็นนักเทศลุนไว้ครึ่งหึกหาได้สรรหานิทานจริงมาเทศธรรมไม่ยอมหัวเทศเรื่องนี้รับหน้าที่นายจูเป็นคนอึดผืนผ่าหนาวลมมาหยาดเมียห่มจักปันใดพักห่มจังสิถอดยอดดัวพอสิได้กายเกินเอาไปดูนผัดสิยืนโยมพื้นแห้งอยากเกินเจนเจนบ่มีดอกซุ้มพระมอเมียนหมอดอกลำเลืองใส่แต่เสียงสำเนียงถอยก้อยสุนทรด้วยก้อนเทศหน้าก็บ่ได้แปลงคิ้วก็บ่ได้แต้มดนตรีต่อยเติมบ่มีซื้อว่าเสือศาสตร์มีต้องบัวเทน้ำหนาธรรมดาของจริงบัวต้องหาของยอมหนังสือความกับเทยหน่อยหนังสือลาวกำตูอาลัมท่านเจจิอาจารย์ในตัวความบ่อยต่อยดูแล้วจังแม่นข้างว่าเลวติ่นต่อตั้งสิยอมขังให้แดงสดบูดกระทุ่งสำนวนก่อนสิเอ้ยไปทางหายยากน้ำตายแต่พื้นผ้าว่าเดียวหยาดกันเมียงหุ่มไปดอกในเมืองผัวผู้คอยเนาะอยู่บ้านนั้นลำปัดเชียดเชนยามเมื่อเกิดเชียดเชนผัวเลยนั่งเป็นตีมีโอ้ว่าเลยเอ้ยเลี้ยงมาสร้างเป็นแท้เนาะเจ้าว่าเฮามีภาพเพียงพื้นเดียวเจ้ากะนาสิเป้าแหน่บอกควรแวะบอกควรแวะไข่ผู้ไข่ถ้าใส่ดอกไข่แล้วกะเราค่อย
หาลังเถื่อค่อยใจหน่อยคิดอยากปลูกก็ตายแม่นสิไปทางใดปวดจงเห็นใจคอยคุณผมบางแห้งใจหน่อยแต่ได้มาจงบอยิ่งบ่มีพาหอไปทางใดก็บ่ได้ใจหายดอกตื้มสูลเมื่อค่อยสูนให้ค่อยเว้าสาก่อนอย่ามาอาเถียงเรื่องของเฮาสองคนบ่เกี่ยวน้ำไทยบ้านกินแต่ตาลหวานอ้อยมานานดุนมันข้อเหตุร้องของหัวเบื้องบางสิคมให้ดอกซ้ำแดงตั้งแต่นี้ต่อไปให้เจ้าจำชื่อไว้ไปทางใดเจ้าเฝ้ากราบเต่าเมืองเงื่อนจานอย่าไปนั่นไปเฮืองปูดคุยนั่นเนินไผสิเอื้นเจ้าอย่าบอกไผสิชื่นเจ้าอย่าแวให้ชิดฮอดข่อยเน็บผ้าปืนเอวก็อยากแซ่ดองคือเจ้าผู้เวียกมุ้งนั่นล่ะนะว่ายายเปลี่ยนจังใดได้ยินบ่คําข่อยเว้าก็จ้าคําข่อยบอกก็สอนน่ะนะได้ยินอยู่จ้าได้ยินแล้วก็จําไว้ชื่อไว้สิไปทางใดทางใดก็บอกกันแน่ต่อไปน่ะนะจําอยู่จ้าชื่ออยู่จ้าเอาจังสิสัตว์เฮาเอ้ยเอาจังไหนเอาจังไหนคนสิเว้าเพื่อนเฮาปัดเว้าว่าไปฟังเทศฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าบัดกลับมาเฮียนมาสร้างเรื่องพ่อสํานี่สิเว้าวาจากันเว้าบ่ดีผีจองเว้าบ่คองผีดึงแม่นอยู่นั่นล่ะเออเฮาอย่ามาเว้ากันแฮงมาเถียงกันมาด่ากันให้ไทบ้านเขานินทาเฮาทอดเท่าเพิ่นสิว่าบ้านไก่คังย่อมคังบ่เด้งบ้านไก่ทาบ่มีน้ำจินพี่น้องบ้านน้องเป้งสิเว้าได้แฮงตะเว้าพื้นคนเจ๋งอยู่โอ้ๆบ้านน้องเป้งเพิ่นเว้าพื้นคนเจ๋งเว้าก็บ่แม่นเว้าแต่คนธรรมดาเด้เดี๋ยวนี้เว้าถ้าแม่ออกจำศีลกะเว้าเพื่อนกันเด้อเพิ่นผู้ย่างไปนี่ว่าคือฮู้ว่าซั่นว่าอันจุ่มนี่กะเว้าเพื่อนจุ่มนี่จุ่มนี่กะเว้าเพื่อนจุ่มนี่เอ้ยว่าเป็นทั้งพยักทั้งสองห้องก็เป็นกันตัวละไม่เป็นคือกันเถาเอ้ยหันหลังเทียบถ้าเลินเว้าฮอดเพื่อนผัวสู้เขาฟังจนว่าเจียงมิ่นลิ้นทั้งสิว่าแท้เอาเถาเอ้ยความทุกข์ความยากเฮาย้อนว่าเฮาบ่ได้กินได้ทานเพื่อนผ่าแพ้ว่านี่เห็นบ่เพิ่นเฮ็ดบุญหาอีพ่อครูบุญท่านนั่นจะว่าสินมีแพ้ไหมผ่าสรงผ่าไม่ฝูกเฝ้าบ่มันเพิ่นพาดไว้จักว่าไตรจีวรจักว่าผ่าสบงนี่ล่ะเพิ่นมีโอกาสได้เฮ็ดได้ทำเอาข่อยสิพรรณนาสู่เจ้าฟังเด้อเฒ่าเด้อจะมีความทุกข์ความพอจะได้ลองเบาสู่ข่อยฟังมาดูแม่เฒ่าเอ้ยนะโมตัสสะหังภะคะวะโตมอันระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตมอันระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
มันคือเก่าบ่ล่ะแม่เนี่ยเออจะก็จะเบิ่งปากพระคักเลยต่อทั้งนั้นก็ได้มันก็แปรคือเก่าแหละเบิ่งข้างเบิ่งด้านข้างทั้งตับแปรแฮงเอามื้อนี้ฟังเทศสมัยเก่าเออเป็นเรื่องเล่าตะเก่าอีหลีเด้อนุโมทนาบุญครับพี่แม่เป็นเรื่องเล่าตะเก่ากันแม่นง่วงงาเฮานอนก็หากาแฟหาหยังสู่กันกินเด้อบ่บ่ได้มีตลกอีหยังมากมายครับเป็นธรรมบทนะครับนี่บัดนี้นะจ๊ะขออนเนแม่ใหญ่เอื้องจังวางสังขารขออนเนหัวห้องมอนนอนสาดเสือองอาสาเบียงเนี่ยน้องก็เกือก็เกือมเหลือเพียงข้าเอาที่หอมาน่ะนี่ละเดือนเย็นเสียงคืนหรือคืนฟ้าอากาศเปลี่ยนดอกเวียนมูลแม่ใหญ่เอ้ยพระพี่ลุนเนื้อหัวน้องตุกกะวางวาสันหรือดูเตาเนื้อฝนตกเศร้าหัวห้องหายสิ้นเนื้อเหมันตามังยำพองสามฤดูปิดดังรอเป็นดังลองขันวิญญาณไหวดอกไทยเต็มแม่ยายนี่ล่ะเด้อเพิ่นเว้าว่าเฮียนบ่มีฝาเอ็มเฮียนบ่มีฝาเอ็มเด้อปุ้ยดิน้องเฮมันหลวงได้หนาวเย็นนึงเฮียนบ่มีฝาเอ็มเฮมันหลวงได้หนาวเย็นเว้นแต่ชิมหันตาเมื่อเกิดลมพอคายหอนเนื้อขาวพรพรเมียนปุ้ยฝายแดงวันวันนั้นเมียนหมากพี่พวนนึงโอ้งละอองแม่นฝุ่นแป้งฝุ่นแป้งท่านแดงเข้มแม่นเลียดหมูแม่ใหญ่นะโหสับแสงแม่นผู้ฮู้เฮาอื่นว่าบัณฑิตาเสวนาน้องควรคบกับกัวหมู่พันดอกชนเชียนเสือเนี่ยดึงเสือผู้ส่งดอกความรู้มาหาคนอันนั้นอีกโอ้ยย้อนว่าปราดเพื่อนนั้นห่วงคันเห็นฝ่าดอกก่อนหาวงนะนี่ล่ะเด้อจังว่าในตอนนี้ล่ะฟังเบื้องเพียงคำก่อนผัวเมียมิ่งดอกไทยจานเด้อฮันล่ะนะดอกความยิ้มบอกให้ผัวเจ้าควงหูเด้อตูลวยองเจ้าผู้มากพริกหน่อยตัวลัวเอิ้นเจ้าผู้มากพริกหน่อยสุก
แดงแดงแห่งขอบขอบขอบแต้นหอกแห่งแต้นเอื้องคันพิษยิงบาดปนปลาดอกโยมอื้องเท่าจูอื้นผัวโบราณเพื่อนบอกว่าบาดจังผัวกับเมียน้อว่านั่นเพื่อนเปรียบผูกเป็นเมียไว้ดอกจังสิงว่าจังไหนว่าจังไหนเมียนี่เปรียบดอกดังมังผัวเป็นดังดอกบางเหียนหนึ่งเตะเฮาเพียนข้าน้อมมาเตะเฮาเพียนนอกกันมั่งจนเมื่อไว้ชาลาลวงเนื้อจิตทางกว่างกระทุนสู่โอนงานทั้งพวงกระทุนฟ้าคำว่าบักผีเป็นอย่างคำว่าบักรอบเป็นอย่างไรหรือหากว่าบักหางคอยกระบอกเคยด่าเจ้าปล่อยเจ้าคอยกระบอกเคยด่าเจ้าคือกันกับอสมบ้านหนองเปลี่ยงด่าผัวดอกเถ้าคอยกระว่าดีมองดีละเถ้าแต่อยู่กันมากคอยประยินดอกจากเป่าจากเถื่อนคำบาผีคำบาหานี่เถ้านี่แหละเจ้าสีหาผู้ใดได้ปากเปียเปียคือคอยในเมื่อบ้านหนองเปลี่ยงจะหาบ่พ่อดอกคอยกระว่าจังสันละก็มีคนเดียวในคอยบ้านถามว่าบักผีหรือหักว่าบักหาคอยบอกคืนดาปล่อยนิ่งแต่หวานจ่อยๆขั้นหวานอ่อยดอกโลดหวานเข้าจูงทุกกะคอยแปลงบ้านอยากกะคอยดอกแปลงเฮือนเฮือกันกับพ่อคู่ใหญ่บนท่านเต็มทองแม่รำให้เต็มทองพร้อมกับคุณแม่ด้วยบุญวาสนาจังได้มาอยู่รวมนายชาตินี่ได้มารวมดอกความบุญคือกันกับแม่ดวงนาภาพิมพ์ไทยสงนีลานาทุกกะคอยแปลงบ้านอยากกะคอยดอกแปลงเฮือนเหมือนดังคนไทยงามบ่ได้จ่าดอกทำให้เนื้อเมียงอยู่หวงหัวหยุดหายเนื้อหายซอยกันเนื้อจูนหอดฟังเดือดเท่าเดืองเงื้อบ่ล้มดอกเครื่องวังเนื้อย้อนผูกหัวนันวาดทายผู้เมียนั้นได้วาดหวนก็ดีล่ะเถ้าเอ้ยไก่เมียละออกก้อนน่ะนะให้ค่อยถามเจ้าเนี่ยถามอันใดนับแต่เจ้าฟังมาอยู่เนี่ยเจ้าได้อยู่หัวจักเทียไปให้ค่อยถามกลางแมนอยู่นั่นล่ะนี่ล่ะเพิ่นจะว่าคุณเมียอยู่หัวคุณผัวอยู่ก้นเจ้าอยากอยู่ดีกินดีไปหน้าบ่ก็อยากอยู่อีกกินดีกับคนนั่นล่ะเขาถูกเข้ายากเท่าเอ้ยข่อยมาบ้านน้องเปียงข่อยก็เลยมาสอบถามเพิ่นเพิ่นว่าจังไหนเพิ่นบ้านน้องเปียงเป็นหยังจังข่อยอยู่ดีกินดีเถอะข่อยวางสิเพิ่นเพิ่นว่ามันมีเคล็ดลับตัวพันเคล็ดลับอันใดบ่แม่นธรรมดาดิเป็นจังไหนผัวบ้านนี้ผู้ชายบ้านนี้เขาไหวเมียเขาเคารพเมียเบิดบ้าขั้นบ้านใดผัวเคารพเมียผัววายเมียมันจะเลื้อนลุงเลี้ยงมันลำมันรวยสันติสังเกตลวดขันเฮียนใดมันหาโซลมโซไตบ่พ่ออยู่พ่อกินนั่นล่ะซุ้มบ่เคยวายเมียเนาะไม่ออกเนาะบ้านน้องเป็งอันผู้ใดอยากลำอยากรวยอยากมีอยู่ไปกินให้วายเด้อให้วายเมียเด้อคุณเมียนี่ไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะจะบอกให้ก็แม่นอยู่นั่นล่ะบ่แม่นบ่โคตรเด้อีเมียหาลังเถือหาลังเถือมันก็เปลี่ยนอีหลีดิผู้สั่นหลอนซ้ายเดี๋ยวจะมันบ่เป็นเสี้ยมเป็นศาสตร์ได้ไหมเฮาเป็นแม่ย่าแม่ยิ่งขันเฮาบ่ออกหน้าออกตาบ่พ่ออยู่พ่อจี้น้องเปียงเป็นบ่ได้ที่ก็ว่าเป็นเนาะเขาบ่ใส่กันนั่งฟังเดี๋ยวสิเดี๋ยวเถียงเขาพอเท่าเอ้ยทุกกะคอยดอกแปลงบ้านเนื้อหญ้า
ากกากคอยดอกเปียงเหือนเหมือนดังคนทายเหือบ่ได้จ่าดอกคำให้เนื้อเมียอยู่หัวผัวอยู่ทายเนื้อทายซอยกันจนหอดฟังเนื้อเหือบ่ล้มดอกเพิงวังเนื้อย้อนผูกผัวนั้นวาดทายผมนั้นได้วาดหวนเดิมอีกกันหนึ่งเฮาสองคู่น้อผัวเมียท่านสิเปรียบดอกไปแล้วเดิมเป็นจังได้ตั้งแต่เป็นหัวหวยบ่ยำดอกยองนี้โอนทำแต่ดีสามื่อมังตลอดกุบดวงไปตนนึงจังแม่นดอกเต้าเอ้ยอยู่มากให้จะความดอกต้องไปเข้ากระดาษแต่เป็นยังความทุกข์จนมันนั่นน้องจังเอาเรื่องแต่หังว่าความมั่งมีความร่ำรวยบ่เอาทานนึงน้ำบุญเฮาสองคนค่อยสร้างมากยังได้ถูกทรมานมีผ้านุ่งแต่เพียงพื้นผ้าห่มออกนอกบ้านเงียบเพียงดำเชฟื่นเดียวนั้นล่ะนางเลือใจดีย้อนทุกจนนั้นล่ะดื้อสัตทางเงินเงินยูโอเงิน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 โอโอเงินเงินเงินโอ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 เงินโนานนั่นเดินพ่อเฒ่าเอ้ยว่าจะไหนเนาะแม่เฒ่าความทุกข์ความยากเข้าสองคนเป็นย่อนว่าเฮามีความมัจฉริยะความตระนีเหนียวแน่นบ่ฮู้ตัดบ่ฮู้ว่างคือเพิ่นเอานับตั้งแต่บัดนี้สัญญากันเนาะเฒ่าเนาะว่าจังได๋แม่เฒ่าว่าจังได๋ระวังข้อยกับเจ้าขัวสิไปใส่เมียสิไปใส่ให้บอกวาจากันให้บอกกันสะก่อนความผิดพลาดเทื่อนี้เมียก็ขอโทษเด้อเฒ่าเด้อบ่เป็นหยังดอกเฮา2คนเป็นพุทธมามกชนมีโอกาสก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางโยเฒ่าเอ้ยหลังจากนั้นญาติโยมพุทธบริษัทอันเป็นที่รักเทวดาผู้เจริญบัณฑิตท่านผู้รู้ทั้งหลายเอ๋ยแม่นายจูกับนางเลจะทุกข์ยากสักปานใดแต่หัวใจก็มีธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาและสั่งสอนไว้จึงยึดเอาเป็นแนวทางก็พอบรรเทาคลายความทุกข์โศกลงไปบ้างหากมีโอกาสก็ไม่เคยละทิ้งเก็บดอกไม้หาธูปเทียนตามมีตามเกิดแล้วก็ไปฟังธรรมอยู่เป็นประจำโดยผัดเปลี่ยนกันตลอดมามีความสุขไม่มีทุกข์แต่อย่างใดก็มีนะกาละครั้งนั้นหันมานะกาละบัดนี้คุณโยมเอ๋ยบัดนี้หยุดชะงักผักสองผัวเมียผู้ทุกข์จนไว้นี่ก่อนย้อนก้าวตานเข้าสู่วัดพระเชตวันในวันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานันทะอานนท์เอ๋ยบัดนี้เราตถาคตจะแสดงพระธรรมเทศนาทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนขอให้อานนท์จงไปแจ้งเจอัครสาวกภิกษุสงฆ์ทั้งปวงเถิดนาทีบอกเจอัครสาวกพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดคือนาทีของพระอานนท์แต่ว่าเลยออกนอกเขตกำแพงวัดไปเป็นนาทีของพ่อใหญ่ท่ายกแม่ใหญ่
คือกันกับอีพ่อเฒ่านี่ละสิได้ไปบอกพี่บอกน้องเมื่อนี้ให้ลูกพระอนัตถิตะเมโทปกติเพิ่นรับหน้าที่เป็นนางรายเมื่อนี้เวียนวัดพัดหน้าที่มาวาหน้าที่มักขะท่ายกเพิ่นสื่อว่าท่ายกมือให้เพิ่นได้ไปบอกพี่บอกน้องเมืองสาวัตถีให้ไปฟังเทศฟังธรรมเท่ามือเอ้ยเจ้าบอกพี่น้องเมืองสาวัตถีแล้วเจ้ากะเลยไปหาพี่น้องบ้านหนองเปลงตำบลตะกัวป่าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะหมู่ที่3เด้อเฒ่าเด้อให้ไปบอกเพิ่นมาฟังเทศฟังธรรมเด้อเอาให้เจ้าจับเป็นข้อย่อมาเป็นบันบอนให้เจ้าจับเป็นข้อสอนจ่าเว้าสู่เพิ่นฟังเบิ่งกันน่ะเฒ่ามือเจ้าหัวมันมีเนาะเป็นตาหัวเมื่อใดเดี๋ยวนี้แม่นามบัดนี้อัตมาภาพซึ่งได้รับแล้วหน้าที่ของมัคคทายกซึ่งเป็นผู้นำในด้านการทานสืบต่อไปจะได้จำเนื้อในใจความเป็นคำคอนภาอีสานออกไปว่าเมื่อมองเห็นเทวอยู่ผ่านโอ้ยน้อเนี่ยพูดที่มาเพื่อนี่แม่นใจตั้งตอนทำโอ้ยละจังสุเนียนเบิกกรรมพนอยานวงสาวทั้งเพลงกาลนาเลนเอกมวลสันติบุรุษล้วนมีทั้งมวลคนเถ่าละอันใดน้องเมื่อนี่รับหน้าที่ท่ายกมือบ่แม่นหน้าที่อีบังอ่อนดีแน่บ่แม่นหน้าที่อีบังอ่อนกะสิบ่ให้เชียมเชียมเนี่ยล่ะเชียมเชียมเด้อล่ะเด้อเชียมเชียมติได้ยินว่ามีแห่เนาะท่ายกกะสิบ่ให้มวลน้ำข้าวเนตีโอ้ยกะเบิ่งเล่าเนี่ยเบิ่งอีพ่อเฒ่านะสิไปฟ้อนเขาจังได๋นี่เขาย่างส้นเทียเดี๋ยวเสร็จตัวล้มตะคุบเอาเอาพอใหญ่ท่ายกไปบอกพี่บอกน้องเออมาฟังเทศฟังธรรมเด้อเฒ่าเด้อมีทางม้อนก็เฒ่าเหย้าไว้แล้วเด็กอ่อนนั่งสลามน้องสามสอนมาโหมทอนอยู่บนดีเบิดบันดีก่อนบ่อยอยู่จะเฝ้าหน้าอีอันแห่งนี้บ่อนกามเวนบาทบาทนะคนจะมานมาดอนนี่เหมือนนะอ่อนพลังซิมโซมกระดาวคูของโลกเนี่ยผ่านเถินเด้อโยมพ่อผ่านเถินเด้อโยมแม่แต่บัณฑิตก็ย่อมผ่านเถนักปราชญ์ก็ย่อมพังว่าสองขายังกะเราสิโอ้ยเบาไปเดินมันโอเอสิขาดรถในบทก่อนว่าสิจนตอนนี้ท่านท้อมาก้าวจาหาบ้านในเลืองถ้าหยกมาเสียงดีตายมันแทงโอ้ยโอ้ยจังว่าไหนละตอนนี้เจ้าว่าตัวฉันนี่ลำบดแดงว่าล่าหลังเฮือพลัวแม่ใหญ่โว้ยรับเป็นหน้าที่กะคนคนรับหน้าที่ท้อยกมือขันดำเปื่อขันดำเปื่อให้เบิ่งแม่ใหญ่โอ้ยละเป
ปลี่ยนผมปางผมเบ้าเป็นผมปางลำพุนลำเบ้าละเตือนพวกบ่ไปทำทอนโอ้ยเทนเตียนเตียนท้อยังกลัวเออว่าเป็นคนไทยน่ะนี่ล่ะแม่ใหญ่สิเป็นเบิร์นน้อยย้ำได้น่ะสิฟังถามน้อยย้ำได้น่ะและเป็นนาเทียท้อยกมือไปหากวนมือนโอ้ยบังคมควงโอ้ยแม่เสวยกาบาห่วงข้าตอนเทนบาดามเพิงบอบพร้อมได้คานสันตองแม่ใหญ่อื้อนโอ้ยพอจุนโอ้ยตัวทำงานบารับจ้างเดือนดึงนั่นเพิ่นก็ได้ดอกลายยอดนะแม่นบ่โอ้ยถ้าอยากเกื้อมคือคนบาดถ้าอยากเกื้อมคือคนบาดละแม่นบ่มีเงินจ้างละบางเถื่อนเนาะน้อเศร้ามาเพิ่นน่าขวมลั่นเบ้าใส่โอ้ยโอนท่าหยักกะถมไปนะพ่อจุนเอ้ยโอนท่าหยักกะถมไปนะอุ้ยบ้านฉันบ้านแม่ใหญ่โอ้ยบ้านหาบ้านหยักบาทเบียร์เลี้ยงให้แล้วบอนถวายจะว่าเป็นจะเดาดอกแม่ใหญ่เอ้ยถึกเหมือนคนใส่ลายได้สีทอท่าโยกได้ยนี่แม่ใหญ่เนาะพอจุนเนาะเฮ็ดดีเขาก็ย่องเฮ็ดบ่ดีเขาก็ว่าพื้นจะนั่นล่ะแม่ใหญ่เอ้ยหาลังเถียกับว่าดีตบหัวละรูปหลังดับประมีเนาะพอจุนเนาะจังสี่ละนาทีเขาว่าแม่นข้าราชการบ่ได้มีเงินเดือนคือผู้ใหญ่บ้านอบต.กำนันในอำเภอเนาะพอใหญ่เนาะชาวบ้านเสื่อใจได้แล้วคัดเลือกได้แล้วทำนาทีของเขาให้ดีที่สุดนี่ล่ะพอใหญ่เอ้ยพอใหญ่จุนเป็นพอใหญ่ท่าดอกบ้านหนองเป็งหมู่ที่สามแม่นบ่คอยนี่ล่ะเป็นเสี่ยวพอใหญ่จุนเอ้ยจะว่าเป็นจะได้ดอกอันผู้พันบอกไงกับว่าไงได้แม่ใหญ่ผู้พันบอกยากกะอ่างไปจังสันจังสีหัวว่าโยลูกต่อไปเหตุการณ์เหตุงานไปเฮียหลังใหม่เด้อพ่อใหญ่เด้อว่าท่านว่าอ้าวข้าก็บ่ได้ว่าอีหยังดอกข้าก็บอกว่าบุญบอกว่ายุ่งเอาบุญผ่านว่ายุ่งเพื่อท่านเศร้าตัวท่านบาดยันตะขาดสิ่งใดเจ้าเขาให้สิทําใดแต่ว่าบ่ไปกินเราไปบ่ท่านพ่ออยากเรียนผู้ได้แม่ใหญ่เอ้ยตายไปแล้วตัวว่ายังเขาให้กับมีดบ้านควานเพ่เสียงกับคมละพันพันซ้ำกันก็มาห้อยมาอันหัวควยอันเหื่อหน้าเขาหยาดกันออกจนบนหยาดมุ่นกันบ้างกับห้องพอจุนเอ้ยถ้ายายถ้ายกเตือนผัดว่าเฮ้านั่นห้องกวนบ้านว่าหนวกหูสุนักป่าท่านผู้รู้ก็บ่ได้ว่าคอยจักเทียดเพิ่นให้กำลังใจคอยคือจังคอยกับพ่อใหญ่จูนี่ละเป็นหมู่กันเป็นเสี่ยวกันก็ให้กำลังใจคอยว่าท่านว่าเอาว่าเป็นหยังดอกพ่อใหญ่มือเอ้ยว่าท่านว่าทำหน้าที่ของเจ้าของให้ดีที่สุดว่าท่านว่าเอิ้นมคทายกแต่ว่าเป็นผู้นำเสือฟังคำถูกด้านพองานนี้ล้วนแต่ฟีว้ายงานนี้ล้วนแต่นี่แม่ใหญ่เอ้ยเอาละที่สำนีตามเรื่องอย่าถือสาขออำลาไปหาตนกันละเด้อในวันนี้วันปันรสีเวลาจำกัดแม่ใหญ่เอ้ยคันเวลาพอดีขอสิพาเจ้าตื่นเจ้ามวนอยู่แม่ใหญ่เอ้ยเอาละที่สำนีตามเรื่องอย่าถือสาขออำลาไปหาตนกันละเด้อในวันนี้วันปันรสีคือวันเพชรสิมหาไผภูมิศรัทธาขอให้เฝ้าบากบันเลยแม่ใหญ่เด้อเมื่อในวัดประเทศตะวันวรมหาวิหารเพิ่นมีการฟังเทศเบิดเมื่อว่ายังคืนซะแล้วเมื่อในโอ้ยบันนี้นี่ละหนึ่งแม่ใหญ่โอ้ยลั่นขอให้แตกบุญบุญไหลลังไปฟ้องศาลองค์สมเด็จพระธรรมเทินสินเทนว
สนาขอให้บ่พอรับไปเลยก็ตามใจบ่ได้ว่าให้ผู้มีสันทอวาไปฟังธรรมดูพี่น้องพี่น้องยันเขาห้องตั้งแต่เมานั่นละเดินยังเขาสาวห้องตั้งแต่กามนั่นละเดินที่เป็นเนาะอากาศมันห่อนกะอย่าโศกอย่าเศร้ากะอย่างงวมดังเฮาดอกร้อนแม่ยายเนาะขอเอิ้นว่าอย่าเยอะกับชีวิตจะอะไรมากกับชีวิตว่าซั่นว่าแม่ยายเอ้ยอาหารเอ็นเบาซ้ำนี่กะเฝ้านั่งเดือลุงสิจุฬากรหลังละผู้ฟ้าละมันเหินสิเดือนไปหน้าที่อากรละมันตัวเฮาละนอนนอนหันนี่บ่ฟังบ่ละบอนเดือนโดยนอนเอ้ยบุญท่านสร้างสานแน่นดึงจองบุญกันน้ำทรงให้จังได้หอบโพดเห็นเนาะแม่ยายเนาะซื้อว่าบุญบุญนี่บ่มีไผปันแจกบ่ได้แห่เครื่องได้ละคือไม่พากลางคือจังเฮากินข้าวเฮากินเฮากะอิ่มเนาะแม่ยายเนาะกะฮู้ๆกันอยู่บ่ได้ไปอิ่มท้องเขาผุ่นเพื่อเพิ่นกินบ่ได้ไปอิ่มท้องเขานั่นผู้เพิ่นกินคันว่าเฮาเป็นไข่เฮาเป็นกำลำหลากเนาะพอจุนเนาะกะเป็นไข่เป็นย่ำเฮากะลำบากบ่ได้ไปยากยิ่งเขานั่นเพิ่นอยู่ดีสิไปทำนาที่ไปบอกบุญซาบ้านโดยเฉพาะพี่น้องบ้านหนองเปงหมู่ที่สามโอ้ยมาทำสร้างแต่ส่วนดีสักกันนากะจังงังกะจังงังเจ้าข้ามโว้ยเสียงนี่คือเสียงพ่อใหญ่มือเสียพ่อใหญ่จุนบ้านหนองเปงหมู่ที่สามนี่ล่ะพ่อใหญ่เอ๋ยบ่แม่นเสียงผู้ใดดังสิมาบอกบุญพวกผู้เจ้าไปทำสร้างแต่ส่วนดีเจ้าในจังหวัดจังสันได้แม่ใหญ่มือนี่วัดพระเชตวันองค์ทรงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จโปรดเวนยสัตตลอดเมื่อตลอดบ้านไปฟังเทศฟังธรรมเด้อนำกันเด้อแม่ใหญ่เด้ออันหลวงพี่นำกันสององค์กลับไปฟังนำกันเด้อเฮ้ยอยู่เป็นเดือนเพอเด้อในเย็นว่าข่าวสิบวชเจ็ดมือจะได้มาบวชหน่อยแท้เอ้ยขาดทุนเบิดปีตัวนี้เนาะเอ้ยเอาจังสันเลิศแม่ใหญ่เด้อบอกต่อๆกันไปเด้อกะจังงังกะจังงังเจ้าข้ามโอ้ยว่าจังได๋ก็พอท่านยกเอ้ยผู้ข้าหูบ่ใครดีบ่ค่อยได้ยินชัดว่าแม่นว่าเอิ้นพี่น้องไปจังไดก่อมาบอกบุญพวกพี่น้องบ้านหนองเปงหมู่ที่สามไปฟังเทศฟังธรรมอยู่วัดพระเชตวันองค์โสดิปัสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จโปรดเวนยสัตว์ตลอดเมื่อตลอดวันไปก็เลยมาเอิ้นสดับเฮาจูเอ้ยโอ้จะแม่นเจ้ามันจะขยันเนาะให้ไปสั่นแหน่ถามยังมันจะได้เงินหลายเดือนหลายปานใดซั่นดอกมันบอกพี่ผมบ่แม่นยังปวดแขนเด้อเจ้าจังซั่นบ่ได้ปวดแขนเด้อพ่อใหญ่จูเอ้ยจะได้จะได้มาถามหาเงินเดือนพอท่าโยเนาะพ่อใหญ่จุนเนาะว้ายคันว่าเป็นข้าราชการก็ได้อำเภอพยาบาลอบตนายกเทศมนตรีระบาสนาสินับเงินเราไม่ใหญ่เนาะบางมีดอกศาสตร์บางเงินเดือน30มื้อซื้อดอกโอ้เงินเดือน30มื้อซื้อ30มื้อว่าสิสมัครต่อไปบ่คือตัวจันอันบ่คือดอกแดกแกแห้งห่อนหัวล้านข่อยกะแห้งเหลี่ยมจะว่าเป็นเจ้าได้ดอกขอเลื่อนแม่ดวงอาทิตย์มีทองดวงสละไม่ใหญ่เอ้ยสิขอโอกาสเจ้านี่ไปบอกบุญพี่น้องบ้านอื่นซะก่อนเด้ออ้าวไปซัพพอร์ตท่านยกเอ้ยให้ผู้ข้าเว้ากับเมื่อปรึกษากับเมียก่อนบ่ขาดสิน้ำก้นไปดอกเมื่อมัคคทายกได้เป่าประกาศให้คนทั้งหลายไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดพระเชตวันโดยทั่วทั่วกันแล้วตนจึงรีบกำสวดเพื่อจัดการตามหน้าที่ของตนเสริมต่อไปก็มีนักกาละขังนอนถ้ายกจังได๋บ่เฉียมเด้อ
ปนั่นว่าเป็นเสี่ยวพ่อใหญ่จุนปนะโอ้ยเสียชื่อพ่อใหญ่จุนหมดเท่าเอ้ยเท่าจูมาจะได้แม่เท้าอันว่างหันคอยเห็นเท่ามือมาจิตเท่าแมนแมนเท่าพ่อใหญ่ถ้ายกมือเพิ่นมาเพิ่นมาว่าจังได๋แน่เพิ่นมาบอกพี่บอกน้องไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดเชตวันตัวเท้าข้อยก็ได้ยินแน่อยู่ดอกแต่ว่าข่อยบ่ออกมามื้อนี้ข่อยเอาผ้าบ่ทันเจ้าข่อยเลยบ่ได้นุ่งผ้าเออดีล่ะจะบอกกันข่อยออกมากับพ่อใหญ่ถ้ายกมือข่อยว่าคือสิบ่กลับวัดดอกข่อยว่าเออแล้วก็สิเบิ่งข่อยอยู่นี่แล้วเท่าเอ้ยว่าจะได้แม่เท่าได้ยินพ่อใหญ่มือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเออเพิ่นว่าจังซั่นแหละแม่เฒ่านับตั้งแต่ข่อยอยู่นํากันกับเจ้ามาเฒ่าจุ้ยให้ข่อยขอเจ้าสะทอดเทือนให้ก็บ่เคยขอร้องเจ้าอีหยังจังซั่นได้ขอร้องกันได้เฒ่าให้ข่อยขอซะว่าให้เจ้าเสียสละให้ข่อยสักครั้งนี้ให้ข่อยไปฟังเทศฟังธรรมถึง2เวลาภาคกลางวันแล้วก็ภาคกลางคืนข่อยฟังเทศแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องอีหยังข่อยสิบ่ปิดบ่อําเจ้าจักน้อยเดียวข่อยสิมาเว้าสู่เจ้าฟังให้หมดสุประการเท่าเอ้ยเพราะฉะนั้นแล้วเสียสละให้เมียสาข่อยบ่ปิดบ่อําเจ้าดอกไปนํากันก็บ่ได้เท่าเอ้ยข้อกะเลียหมกใส่หม้ออยู่ดอกว่าเฮา2คนอยากไปฟังธรรมแท้ๆอยากไปรักษาศีลให้ท่านแท้ๆก็ไปนํากันบ่ได้บัดผู้อื่นเขาไปในทางที่บ่ดีบ่งามเขาก็ไปได้แม้บัดเจ้าของสิไปเอาบุญนี่ก็ไปนํากันบ่ได้เท่าเอ้ยข่อยสมาเลียหมกใส่หมอกกะดักกะดอแท้คันจังซั่นเอาแบบนี้ซะเท่าข่อยว่านะข่อยอยากไปฟังเทศทั้ง2เวลาเจ้าก็สิบ่ให้ข่อยไปติดเท่าเอาจังสิซะแม่เฒ่าเอ้ยเอาจังได๋พัดกันไปเปลี่ยนกันไปซะห้องข่อยว่าน่ะโอ้ให้พัดกันไปเปลี่ยนกันไปเพราะว่าผ้ามีผืนเดียวแม่นเฒ่าแม่นเอาล่ะเอาล่ะคันจังซั่นข่อยสิให้เกือดเจ้าในฐานะเป็นผัวก่อนเอาว่าให้เจ้าออกความคิดความอ่านให้เจ้าพิจารณาหาเหตุและผลเว้าสุข่อยฟังเบิ่งว่าสิไปเวลาใดระหว่างกลางเว้นเลิกกลางคืนผัวกับเมียสิพัดเปลี่ยนกันจังได๋เอาเว้าสุข่อยฟังเบิ่งกันน่ะเฒ่าเอ้ยเน่บัดนี้เด้อผูกใจนี้เน่พี่น้องแนวเกิดบ่มืดพบได้ประสบสาตากรรมดอกซ้ำเด่นดอกของเนาขันแม่นข่อยเป็นเต่าก็เป็นเต่าที่ห่างห่างขันเป็นทางกันทั้งแคบบ่มีไผอยากย่างย่องอันนามของดอกจ้องดึงแนวว่าคนขาดที่พึ่งบ่มีผู้เสียนอกท้ายุกตื่นประกาศเปล่ากินกระสันเจ้าเจ้าอยากฟังขอเทศนาคิดเทียนเลี้ยงคิดเทียนเพื่อผืนผ้าผัดมีอยู่ผืนเดียวคิดอยากเที่ยวไปฟังท่านดอกพรำมีเอี้ยก็เลยแรงแม่นสิมีสันทานแห้งหัวมรวมใส่เทแข็งกาแต่ห่างจนปัญญาบ่มีผ้าสิตุ้มโหมอุกระทมตอมตอมปานคนหุมตินโนโมอูโนอนี่จังแม่นสวยหวังกินบ้านน้วยกล้วยปัดเจอน้วยบักกูดีบสิบผู้พามาติ่งสวงหมอทอใจอยากฟังธรรมนอกก็บุญทุนขาดยากลายดีอยากนำแพ้ผืนผ้าเมื่อหลายผืนดอกคือเพิ่นแล้วโดยเฉพาะบางเอื้อนั้นมีเพิ่นเดียวท้อนี่เต็มที่หายนายสะอาดว่าแล้วเผยเอ้ยอ่างไปตามบางคติหมาย
ว้าวบรรยายต่อนางเมียอังอุราทั้งอุกาวะเมื่อเท่าจ๋าเหอจ๋าเหอจ๋าเหอเท่าเอ้ยแม่นจังได้เนาะเว้าสู่ข่อยฟังเบิ่งกันน่ะเท่าเฮ็ดจังได้เนาะแม่เท่าก็บ่ฮู้คือกันผ่ากับเพื่อนเดียวคุณเฮาโพดยากนี่ยากน้ำผ่านอกบ่มียากน้ำข่อยแลเจ้าเป็นคู่คู่ขาเนยเลยบ่สมความจิตไปปุ๋งประสงค์ต่างขันแม่นเฮาเป็นวางกะเป็นวังบ่มีแค่เป็นแหยกะเอื้อดลูกขันเป็นหูกะหูข้างหนูเข้าดอกยองคือขันแม่นเป็นตอนเนื้อก็มีแต่ไข่ปลาเกิดมาเป็นคนจนคนบ่เหลียวเห็นหน้าเจ้าสิห่มผืนผ้าไปฟังหาน้ำมูให้เจ้าคิดเบิ่งดูเอื้อมเจ้าสิไปกลางคืนหรือสิไปกลางเวรให้เจ้าเผยเอ้ยแจ้งตัดสินให้ว่าเอ้ยจ้านั่นล่ะนะว่ายายน้องจังสันละเมตเอ้ยเจ้าสิไปกลางเวรหรือสิไปกลางคืนให้เจ้าเผยเอ่ยแกงตัดสินให้เอ่ยคำมึงเมตาวข่อยให้เจ้าตัดสินใจก่อนเมตาวเจ้าสิไปย้ำในร่องเบาสู่ข่อยฟังมึงกันดูจังว่านี่แหละเท่าเอ้ยข่อยก็คือเล็กคือหน่อยอยู่กันสิไปกลางเว้นแดดก็สมาฮอนแท้ก็แม่นอยู่นั่นล่ะเท่าเอ้ยย้ำในแดดเป็นฮอนกันสิไปกลางคืนก็บ่เสียใจพอผู้ใหญ่บ้านหมู่3เพิ่นเป็นจังได้ข้อบ่เชื่อใจเพิ่นแม่นข่อยสิปากเปียก็ช่วยอยู่ดิข้อยคิดหลายก็แม่นอยู่นั่นล่ะเพิ่นก็บ่ปานนั้นดอกติข้อยว่านั่นน่ะจักละแต่จิมันก็บ่เปลี่ยนล่ะแต่ผัดเป็นผู้ใหญ่บ้านมันไปเบิ่งงานดูๆนี่ล่ะมันเปลี่ยนก็ได้ครับกำนันติโอ้ยบัดเนี่ยจะมาใหญ่กว่าเก่าแต่ใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้านอีกแต่ก็บ่เสียใจเพราะใหญ่กำนันล่ะแต่บ่ทันได้เป็นกำนันก็บ่เป็นหยังแล้วไปเบิ่งงานดูๆแล้วเนาะแม่ใหญ่เนาะระวังเด้อพอกำนันเอ้ยรีสอดสิปากเปลี่ยนเด้อข้อยสิเตียนไว้อันเฒ่าเอ้ยว่าจังได๋อันเอาจังซี่ซะเอาข้อยสิเว้าสู่เจ้าฟังบ่ได้ข้อยสิคิดเด้อบัดนี้เฒ่าเอ้ยข้อยสิพิจารณาเบิ่งเด้อเอาเว้าสู่ข้อยฟังดูแม่เฒ่าเอ้ยบัดนี้ฟังกะกักหมดด้วยจะเป็นได้ไกลหลายเดือน
เปลี่ยนย้อนความถูกอยากให้เฟื่อนหูคอป้านจินกลางโอนจ้างชิวหาเอิ้งป่านน้ำทางทุกปัญญาอกเรียนใจโอ้ยเมื่อผัวเปลี่ยนน้องน้ำตายังกับเปลี่ยนน้ำตาย้อนว่าทุกอยากหายเวทนาปุ๊บกังเอาปรึกษาเว้าเรื่องทุกโจนเนินอุดโต้นดอกเมียเอ้ยยมนาของเขาไปท้าวโอ้ยเมื่อผัวทำมีพัดได้เกิดวนเนื้ออันวายวนในดวงจิตชิดอยากไปน้องนำการกะสำหวังดอกเทียมลงมันไปนำกันไปพร้อมกันบ่ได้เท่าเอ้ยเฮาสองคนน่ะนะโอ้ยย้อนหาห่มบ่เพียงพอหรือผืนแผ่นนั้นบ่ช่วยพูดสวยหลายยากบักใหญ่เปลี่ยนกันไปพัดกันไปเอากระไรดอกเม็ดท้าวจะห้องจะให้ตัวเจ็ดบานเมืองเพิ่นไปพ่อจินพ่อท่านสมบัติเหตุคือเพื่อนน้อเท่าเป็นน้ำบุญน้ำกุศลเฮาเคยสร้างเคยก่อมาแต่จากก่อนบนเท่าเอ้ยนี่ล่ะเด้อเนี่ยใหญ่เอิ้นเมื่อผัวทำเนี่ยยังผัดวนเกิดไว้วนในดวงจิตคิดอยากไปดอกน้ำกันกะสำว่าดอกเทียมลองเนี่ยแต่ผ้าห่มบ่เพียงพอหรือเพื่อนเพียนั้นบ่ช่วยพูดสวยหลายอยากบักใหญ่โอ้ยสิตัดสินใจดอกจังได้เนี่ยชิดบ่ออกศอกบ่พอย้ำผัวสอบปั้นสมองแม่ยายเออบ่พอตัดสินใจแม่เฒ่าเด้อมันสิบ่ทันเพิ่นแม่เฒ่าเอ้ยบ่ทันใจด้วยนะแน่นางพี่น้องควรฟังเทศตอนใดดีแนวอิทธิดอกคนยิงตอนคำคืนบอกควรยังไปย่ำในกระไดมืดแล้วเต๋อเอ้ยขอให้เจ้าตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งวัดพระเทศตาวานนั้นก็อยู่ใกล้ไกลหากข้าอยากน้ำแข็งคืนนี้ไปกลางคืนบอดี้บองไปกลางเวียนบอดี้บองไปย่ำเด็กกันเลยหรอกเถ้าเอ้ยขอเชื่อเจ้าตัดสินใจเฝ้าตัดสินใจได้ไหมเถ้าคนถูกคนยากเหตุที่ยังขึ้นกับบ่ของบ่คือดอกธรรมดาผู้เพิ่นมังเพิ่นขันผู้คนรวยนั้นเบาใหญ่ไอดังเหตุจังใดก็คือกับของเท่าเอ้ยเป็นน้ำบุญน้ำบาสนาของเฮาแม่ท้ายากแท้นอนแนวว่าเฮานั้นเป็นคนจนดอกทุกข์ให้เหลือใจเด้งห้องจะให้ตัวแม่เฒ่าเอ้ยเหลือใจเด้ง
อยากทำบุญอยากทำดีกับบ้านเพื่อนพุทธเมตตากว่าจะได้เมตตาแต่บาปเพื่อนเพียบาปผัดผัดเพื่อนเป็นน้ำบุญน้ำกุศลเข้าเกยสามเกยขอมาเมตตาเอ้ยจำต้องได้โศกเศร้าขันอุกเอาอังระทุมคอยอดคอยทนคอยคอยสั่งไปเรื่อยมึงกับซิมี่ดอกแม่เท่าโยมพอโยมแม่บ้านหนองเปล่งหนองส่องห้องสุผู้สุคนอื่นป่านใดน้องหาวนี่จังสิพลโอนป่านใดน้องจังสิมุมละความทุกข์ยากได้หนีหายบุญเฮ็ดกุศลไปเรื่อยก็สิบิดสิมมดอกแม่เฒ่าเอ้ยสุขสบายได้บรรยายดอกความไหนบอกให้ผัวจนมืดสิ้นนี้ว่าแล้วหายสุขกลั้นก็มีมองรับซื้อแท้อันความจนก็ได้ขายแม่มันหมดแล้วบ่ต้องมันใบดอกว่าแล้วให้บอกคนที่เพียงว่าเห็นมันหมดแล้วรับซื้อความจนนะนะกันท่านเฝ้าตัวผู้เป็นผู้วันนี้พอเท่าเอ้ยไม่ตอนนี้มาจะในแหล่แม่เท้าหัวใจห้องหัวใจเท้าอุกหัวใจพอแห้งแล้วอุกแห้งเบาไปแห้งเอาอังเราทุ่นเราแม่เท่าเอ้ยเจ้าจะห้องจะให้หลายใจเดิมเกิดมาในน้องชาตินี้เต็มทิ้งหายจังแม่นจนนั่นล่ะเดือเลือใจดีโอ้โอ้งงงงงงชัดมันเจ็บมึงดูจะจะไปย่ำไหนละแม่เท้าบอกสู้คอยฟังกักกักเบิ่งกันนะตะกี้ขอกับว่าเขาได้ผัวดีอยู่ดอกคันหูจังสิตะกี้พอใหญ่กำนั้นก็มาคุยคอยเรื่อยอยู่คอยหังบ่ชนเพิ่นเออวาสนาไผวาสนามันเท่าเอ้ยจะไปคิดเถาะเรื่องผ่านมานั่นเอาขึ้นบ่ได้ดอกวาสนาบักล่ากับอีสูเนาะคอยกับเจ้าใส่นิ่งใส่เนียนสะเทาออกจังสีเอาจังได้ให้เจ้าไปฟังถ้ำตอนกลางคืนเพราะว่าเจ้าเป็นผู้ส่อนหลอนทรายคอยนี่เป็นแม่ย่าแม่ยิ่งคอยสิไปย่ำกลางเวรแต่ว่าต้องมีคำมั่นสัญญาต่อกันและกันว่าจังสีว่าจังได้แม่เถาว่าจังได้พระพุทธเจ้าแสดงถ้ำเรื่องอีหยังอย่าปิดอย่าบังอย่าอ่ำโดยเด็ดขาดน้ำกลับมาเฝ้าสู่คอยฟังทุกหัวข้อทุกอัดเด้อเถาเด้อบ่เป็นหยังดอกเถาเอ้ยบ่เป็นหยังดอกเอ้าท่านเจ้าจะไปย่ำกลางวินนั่นเฮ
ให้เจ้าเฝ้าเตรียมสิ่งเตรียมของใส่แม่เฒ่าเดี๋ยวมันสิบ่ทันเพิ่นได้แม่เฒ่าเอ้ยญาติโยมพุทธบริษัทอันเป็นที่รักเทวดาผู้เจริญหลังจากนั้นนายจูกับนางเลจึงได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนางเลจึงอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วก็เอาผ้าเก่าๆผืนเดียวนั้นมานุ่งมาห่มมุ่งหน้าสู่วัดพระเชตวันเพื่อฟังธรรมก็มีนะกาลครั้งนั้นหันมานะกาลบัดนี้เอาละตัดลัดย้อนตอนย่อเรื่องนิทานถ้ำคุณโยมเอ้ยขั้นสิเว้าไปดลญาตินิทานมันน่าเนินหันเข้าสู่วัดพระเชตวันมหาวิหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมือนั้นเพิ่นสิเทศเรื่องอีหยังเพิ่นสิเอาหัวข้อถ้ำประการใดขึ้นมาเทศให้พี่น้องเมืองสาวัตถีฟังบัดนี้นางลีสิได้ฟังเทศเรื่องหยังแน่อ้าวเพื่อนิท่านสิสมบูรณ์คุณโยมคันบ่เว้านาทีนี้ย่านธรรมะบ่สมบูรณ์ให้พ่อใหญ่มัคคทายกมือเวียนวัดผัดนาทีนำสัตถุธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเว้าสู่เพิ่นฟังเบิ่งนางลีสิได้ฟังทำหัวข้อเรื่องใดเอาเว้าสู่เพิ่นฟังเบิ่งก่อนนะณบัดนี้อาตมาภาพจะได้หันไปถ่ายแต่หน้าที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหน้าที่หนึ่งเพื่อที่จะให้เนื้อเรื่องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจะได้ว่าเป็นคำกลอนภาคอีสานนอกไปว่าเมื บ่ทำดังนั้นโลกกะทันคอนแทนผู้ฟังเอ้ยเฮาว่าเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เกิดขึ้นมานี่
ทุกทวนนาเฮานั้นต้องเพิ่งกันอาศัยกันซึ่งกันว่าทันว่าแม่ย่อยถ้าบ่ทําดังนั้นโลกก็สั่นคลอนแขนกลายเป็นแดนหายนะคันอยู่กันบ่ยืนยังดังเพิ่นเทศนาไว้แต่ได้มาบอกสั่งซะแล้วสภาอัญญามันยังอาศัยกันคอยเจ้าคําเบาตั้งแต่นานบ้านสิเฮืองประชาบ้านเมืองสิหงประชาชนพัฒนายังแข็งกาประเทศไหนสิก้าวหน้าชาวประชาใจใสนายอาศัยพวกภัยราษฎรเพิ่งตุ่มนายกะหูหน้าที่นายบอกให้ฟังยังไงต้องตั้งอยู่ในสังคหวัตถุสี่แม่ใหญ่เอ่ยกล่าวข้างนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้แสดงธรรมเทศนาขึ้นภาคกลางวันได้ยกหัวข้อธรรมขึ้นว่าจังสี่แม่ใหญ่สังคหวัตถุสี่ประการสังคหวัตถุสี่ประการแปลว่าจังได้แม่ใหญ่เอ่ยมีคนหูบ่าแปลว่าจังสี่แม่ใหญ่สังคหวัตถุสี่ประการนี่เขาแปลความหมายว่าเปี่ยมเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหล่อล้อมจิตใจอันเดียวกันให้มีความสมัครสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแยกเป็นสี่ประเภทสี่ประเภทพันแยกไว้จังได้แม่ใหญ่ดึงท่านามัยสองปิยาวาจาสามอัตถจริยาสี่สมานตตาหนึ่งท่านามัยเกี่ยวกับเพิ่นสอนว่าบ่ให้เป็นคนขี้ทีให้เป็นคนมีน้ำใจเอื้อเผื่อแผ่หยิบยืนสิ่งของให้แก่กันและกันตามสมควรว่าสันว่าแม่ใหญ่ท้องปิยาวาจาเกี่ยวกับคำเบาสิว่าสิจาอีหยังใครควรดีสะก่อนมันจังสิบ่เอิ้นว่าจับงูทางหางแม่ใหญ่เอ้ยเว้าดีเว้างามบ่ได้เว้าเพ้อเจ้อบ่ได้เว้าส่อเสียดบ่ได้เว้าคำหยาบว่าจังสันแม่ใหญ่เอ้ยบ่เว้ากระทบกระทั่งบื้น3อัตถจริยาเกี่ยวกับซอยเหลือสังคมบ่ได้จำกัดประเภทว่าสันว่าคือจังเป็นบุญจังสิละทีเขาที่เรามีโอกาสอีแล้วก็จังมาซอยเพิ่นว่าสันว่าละกะบ่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของบ่ได้สร้างความบุญไว้ให้แก่ผู้อื่นสีสมานกตาเกี่ยวกับตนโตสมานตตาเกี่ยวกับตนโตวางตัวให้ถูกต้องตามกาลเทศะให้เสมอตนเสมอภาคบ่ให้เป็นคนลืมโตบ่ให้เป็นงัวลืมตีนแม่ใหญ่เอ้ยจำได้แน่บ่น้องจำได้อยู่จำบ่จังได้แม่ใหญ่จักแล้วว่าท่านว่ามาเว้าไม่เบิ่งกระดาษท่านว่าซั่นน่ะอ้าวสังคหวัตถุ4นี่เพิ่นแยกไว้ว่าจังซี่1ท่านะไม่เกี่ยวกับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกี่ยวกับสิ่งของ3 2ปิยวาจาเกี่ยวกับคำเว้าเว้าดีเว้างาม3อัตถจริยาซอยเหลือสังคมบ่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นกับเจ้าของ4สมานตตาวางตัวให้ถูกต้องตามกาลเทศะเสมอตนเสมอภาคเด้อแม่ใหญ่เด้อ4ประการว่านี่ไผผู้นำไปประพฤติหมู่คนได้ย่อยองซะแลวันมันเองโอ้ยนี่ล่ะแม่ใหญ่โอ้ยเพิ่นบักคนเฮานี่เพิ่นขึ้นมามีแต่ตายกับเกิดบุญกุศลพ่อนั้นสิเฮาเจ้าสู้บันดีล่ะเฮ้ยนะโอ้ยสี่ประการมาดีสี่ประการมาดีไผผู้นำไปประพฤติละหมู่คนในย่อย่องและเปี่ยมเสมือนมาเลยคองท่านดวงใจของคนโอ้ยละหากผู้ใดนั้นเลิศคือจังผลสิตกนี่ล่ะเนาะโอ้ยหากผู้ใดนั้นเลื่อนบ่ลดคําสิขอกะมาแล้วโอ้ยลดแห่กะมาแล้วถ้าอยู่หันล่างโอ้ยหากผู้ใดนั้นเลื่อนบ่มีทําสิขอผู้ใดพอนั่นล่ะเด้อขึ้นยอมเมื่อองค์สมเด็จพระ
ระธรรมสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงประกาศพระสัทธรรมเทศนาเรื่องสังคหวัตถุสี่ประการเพื่อให้คนทั้งหลายได้อยู่ในกันอย่างมีความสุขอาศัยซึ่งกันและกันแล้วสมควรแก่กาลและเวลาพระองค์จึงได้ยุติการแสดงพระสัทธรรมเทศนาภาคกลางวันลงก็มีนักกาลคังนอนพนักงานตีข้องแม่แถมตีหันโปรโมชั่นตีหันญาติโยมพุทธบริษัทอันเป็นที่รักจบก่อนนี้ก็แล้วสละคุณโยมบอกเพิ่นถามแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นญาติโยมพุทธบริษัทอันเป็นที่รักนางเลได้ฟังธรรมสังคหวัตถุสี่ประการแล้วก็กลับคืนมาสู่บ้านของตนแล้วก็เปลี่ยนเอาผ้าผืนนั้นให้แก่นายจูเพื่อที่จะไปฟังธรรมตอนกลางคืนตกมาย่ำกลางคืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเรื่องมัจเฉลังทะทะโตมะลังบุคคลใดมีความมัจฉริยะอยู่บุคคลนั้นก็จักเป็นมนทินอย่างยิ่งหูจักมีเมตตาคุณโยมเพิ่นพันระนาไปเรื่อยๆพระองค์บรรยายไปเรื่อยๆจนประมาณถึงหกทุ่มเศษๆพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นว่าไผผู้ท่านวัดถังผาองค์สมเด็จพระสัมมาวาผลเลยแม่นสิไปเกิดพบใดภูมิใดก็ตามสร้างแม่นขึ้นไปเกิดโยสั้นฝ่าบ่อึดผ่าสิหนุงทรงสาเลวเมื่อได้ยินเช่นนั้นนายจูเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งปรารถนาอยากทำทานด้วยผ้าที่ตนเองมีแต่ก็จนใจมีเพียงผืนเดียวดึงผ้าออกจากร่างกายของตนเองครั้งแรกคือหอดหน้าเมียท่านไปเร็วผู้ใดละสิไปหามาให้สิเอาเงินใส่ไปซื้อเมียกะสิดาดาซื้อๆบ่แม่นแนวหรอมันสิปะพร้อมอีอันนั้นว่าซั่นอยู่ต่อมาจนระยะเวลาประมาณถึงตี2นายจูก็ดึงผ้าผืนนั้นออกจากร่างกายอีกครั้งนึงแต่ก็ยังตัดไม่ขาดเลื่อนลอยมาจนถึงปัดฉิมมายามใกล้สิเข้าตีสี่ตีห้าแล้วคุณโยมใกล้สิแจ้งแล้วนายจูว่าโอ๋หนอโอ๋หนอหากเราไม่ตัดสินใจถวายผ้าในคราวครั้งนี้คงจะไม่สำเร็จในผลทานอย่างแน่นอนจะเป็นอย่างไรก็ตามเราตัดขาดแล้วดึงผ้าออกจากร่างของตนเอามือปกปิดส่วนที่ควรละอายแล้วน้อมถวายผ้าที่มีเพียงผืนเดียวนั้นให้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยกมือขึ้นประกาศว่าชิตังเมชิตังเมชิตังเมข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วประกาศก้องตั้งสามเหล่าค่ำนี่นายจูเป็นผู้เว้าเด้อคุณโยมชิตังเมนี่นายจูเว้าตอนถวายผ้าแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นองค์พระเจ้าปัดเสียนที่โกศลมหาราชนั่งฟังธรรมอยู่ในสถานที่นั้นด้วยสมัยก่อนเขาบ่ให้ประชาชนสบตากันกับพระราชาแม่ใหญ่ต้องมีพระวิสุทธิ์พระวิสุทธิ์คือผ่าม่านนั่นเองกั้นไว้พระเจ้าปัดเสียนที่โกศลได้ยินว่าชิตังเมชิตังเมชิตังเมเกิดความสงสัยตรัสสั่งให้อํามาตย์ผู้ใกล้ชิดไปสืบสาวเรื่องราวว่าชายผู้นั้นเป็นใครเมื่อรู้แล้วอำมาตย์จึงมากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเทวดาโดยสมมุติผู้เจริญบัดนี้มีชายผู้หนึ่งนามว่านายจูเกิดความทุกข์ยากพระพุทธเจ้าข้ามีผ่านงเพียงผืนเดียวต้องความจนเขาเบียดผ่าเบิ่งกายาของเขาเลี้ยวจังแม่นหมองจังแม่นมนแต่ว่าใบหน้าของเขาจังได้จังแช่มชื่นแท้พอเราเงยนายจูได้ทำทานผ้าผืนเดียวแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาบ่ได้ดอกพระเจ้าค่ะผู้ที่จะตัดจากความมัจฉริยะได้เด็ดขาดเช่นนี้ขอดีชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวขอพระองค์จงพระราชทานรางวัลให้แก่นายจูแน่ถือพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระราชาประเสนทิโกศลพระองค์ได้ทรงลำพึงลำพันแล้วจึงพระราชทานผ้าสาโลกหนึ่งคู่ให้แก่พราหมณ์คนนั้นเขาได้ถือเอาผ้านั้นไปถวายแด่พระตถาคตจึงพระราชทานให้เขาอีก2คู่เป็น4คู่8คู่จนถึง32คู่โดยลำดับเขาได้ถือเอาผ้าสาโลกของตน1คู่ให้แก่นางพรามณี1คู่ถวายผ้ากำพลมาจากพระราชวังราคาผืนละ 120,000 มาพระราชทานแก่เขาแล้ว
พระราชาปัตเทนทิโกศลจึงเสด็จกลับสู่พระราชวังดังเดิมก็มีนักการละขังนอนโยมพุทธบริษัทอันเป็นที่รักทั้งหลายนายจูได้รับพระราชทานผ้า2คูซี่คู8คูจนถึง32คูคุณโยมแต่ว่านายจูเอาไว้แค่2คู่ผ่านงหรอกกับผ่าตุ้มเพื่อเจ้าของกับเมียจากนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์อยู่ที่วัดพระเชตวันพระเจ้าปัดเสียนที่โกศลได้นำผ้ามาอีก2ผืนเรียกว่าผ้ากำพลผืนละ 100,000 คุณโยมคันสมัยนั้นตั้งแต่ประเทศอินเดียพุ่นแม่คิดเบิ่งว่าคันผ้าผืนนั้นตกมาฮอดประเทศไทยสมัยนี้มันสิราคาจักหมื่นล้านแสนล้านเป็นอย่างจังแพงเป็นผ้าที่ถักทอด้วยใยบัวก้านบัวหลวงนี่คุณโยมหักออกมันได้น้อยกว่าหมู่เจ้าสาวไหมสาวหลอกพุ่นเด้แล้วก็สอดสลับด้วยเส้นทองคำแท้นั่นล่ะเป็นผ้ากำพลคุณโยมมี2ผืนจึงพระราชทานให้แด่นายจูจากนั้นนายจูพิจารณาว่าโอหนอผ้า2ผืนนี่งดงามเหลือเกินไม่สมควรจะนำไปใช้จึงนำเอาผ้ากำพลผืนหนึ่งไปกั้นบนเพดานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีจังได้มีประวัติผ่ากั้นเพดานพระสงฆ์มาเท่ากระทั่งสู่มือนี่ล่ะคุณโยมผ้าผืนที่สองนายจูได้อาราธนาทูลเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมได้พระภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารที่บ้านของเจ้าของเพราะว่าพระราชาปัดเสียนที่โกศลพระราชทานลังบ้านให้ก็เลยมีกำลังที่จะถวายภัตตาหารผ้าผืนนี้จะเอาไว้กั้นเบื้องหลังพระคุณเจ้าเวลามาฉันภัตตาหารแล้วก็จะน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ไปกั้นไว้เบื้องหลังพระคุณเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารนี่ล่ะคุณโยมประวัติผ่ากันเพดานกับผ่าม่านกันเบื้องหลังเวลาเป็นบุญเด้อเว้าสู่ลูกสู่หลานฟังจากนั้นนายจูก็กลับบ้านพันอยากหยอกล้อเมียเจ้าของแม่ใหญ่เท่านั้นก็ได้ก็เลยบ่นงผ่าเอาไปเสี่ยงไว้ซะก่อนมานั่งอยู่นอกซานพวกข้าตื่นขึ้นมาก็โอ้ยข่อยสมออนซ้อนแต่บัดเนี้ยโอ้ๆๆๆๆตายมันเปียดลงต้นโพมาตาใสบัดเนี้ยจะมานั่งตาบซาบอยู่ถึงนอกซานหยาย้อนเตียบเสียบอยู่อุ้ยผีจิ้นสิ้นผัวมึงเอ้ยสังบ่พิจารณาเถ่าเจ้าเอ้ยจู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 เถ่าเอ้ยเป็นอย่างเอาจังสิใส่เจ้ากลับมาขอบ่ทันได้ถามดอกว่าพุทธองค์เทศเรื่องอีหยังว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอีหยังเอาผ้ามาให้ข่อยก่อนข่อยสินุ่งผ้าแล้วข่อยสิไปหาเจ็บผักนั่งห้างหญ้าเฮ็ดแนวอยู่แนวกินกินเข้าง่ายแล้วข่อยจังสิถามเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องหยังให้เจ้าฟังเอาผ่ามาเถ้าเอาผ่ามาละเจ้าเป็นอย่างจะบ่นงผ่าเดี๋ยวนี้ไปฟังเทศคืนเดียวจะได้จังผ่าบ่นงเถ้าเอ้ยเอามาถ้าแม่เถ้าเอาม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 าขอสินงผ่ามาอันสีสวยอันเป็นอย่างข้าข้อมันละบัดอันผ่าข่อยท่านในพระพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตัวแม่เถ้าแม่นอย่างก่อนเถ้าข่อยเอาถวายพระพุทธเจ้าไปตั้งแต่เมื่อคืนนี่แล้วโมทนาน้ำก้อยรถเถ้ยโมทนาสาธุน้ำก้อยรถเถ้าเอ้ยเจ้าหันไปเบิ่งนั่นหันไปเบิ่งกองบุญพ่อใหญ่คู่ใหญ่หันไปเบิ่งกองบุญพ่อคู่ใหญ่บุญท่านกับแม่ลำไผ่เต็มท้องเบิ่งหันเป็นจังไดมีตะผืนงามงามเถ้าเอ้ยมีตะผ้าดีๆสิ้นมีแพ้ไหมสลงกับพองกันผ้าสบงไตจีวรเพิ่นบ่ได้เอาผ้าเก่าๆดำๆไปท่านจังสั้นเลี้ยงท่านข่อยบ่ย่านเถ้าเอ้ยย้อนเฮาทุกข์เฮายากจังบ่มีของกินท่านคือเพิ่นข่อยอีกคันแม่นมั่งมีนั่นข่อยบ่ยากดอกโอ้ยคันเพิ่นงามๆจังสิเพิ่นก็สิใส่อยู่เลยหลวงพ่อเฮามีจังได๋กับท่านจังสั้นล่ะแม่เฒ่าเอ้ยปันนี่บ่แม่นหลวงพ่อบ้านน้องเป็งเอาไปถูศาลาแล้วจิตเพิ่นเพิ่นเก่าปานนั้นเพิ่นเฒ่าก็สร้างเพิ่นผ่าเพิ่นเดียวเอ้ยไปอยู่วัดจังซั่นแม่นคิดฮอดเขาบ่เนาะผ่าเอ้ยนี่บัดนี้
ป็นเมียน้ำตาลังจะฟ้องจะให้ทำไมต้องเป็นผัวเบาให้ฟังว่าถามท่านโทษผ่าอุลาแค้นสมักชิงโมทนาสาธุน้ำข่อยเต้าเอ้ยโมทนาสาธุน้ำข่อยลวดจะบ่เหลียบกเหลียใจไอ้กันมันก็เห็นเจ้าตะดนมันข่อยปะเท่านั้นก็บ่เอาดอกคือว่าจักสิแม่ทาเจ้านี่แหละไข่เนี่ยอยู่นั่นเพิ่นก็จังว่าผ่าเพิ่นเอ้ยสิดอกหาเอาไปก็ได้ดอกประสันเพิ่นว่าโหอันนี้ยังไข่ได้เท่านึงมาบางหันมาขอบักแตงโมข่อยแม่ข่อยละเงิดนี่มายืนเว้าอยู่นี่แม่ขอบักแตงโมให้ตัวคุณโมสเพื่อสับน้ำเขาเพื่อโมสเพื่อสับน้ำใหม่ทีนางสิ้นสามเนียงเสียงผัวเบาผู้เป็นเมียน้ำตาลังยินว่าเว้าดอกให้ฟังว่าถามท่านโทษผ่าปุระแค้นสำมักจริงเหลือใจเด้อบ่แม่นอิ่มเอิงเปิงแต่มันอันตันไปมืดเด็กเกิดมามีผัวสอนได้พึงพาพาพื้นนี้ก็หังแม่นอยู่ดอกเต่าเอ้ยแต่ว่าเพิ่นอยู่น้ำห้องมันดูแลท้าวว้าวพื้นคนนึกน้องความดีของมันมีอันนั้นตือราคาคือบ่สวยเปียงโฮมไปวัดบ้านหนองเปล่งนี่กันได้โฮมไปตลาดอำเภอหนองสองห้องนี่กันได้กางเมนนั่นล่ะโฮมกันหนาวกันนั่นได้โฮมกันหนาวนั่นกันได้ปัวน้องเจ้าสังเหตุลมเพิ่นว่าท่านป่าท่านแพ้กุศลหลายทำเหลือใจดีป่าที่ลุงสู้แต่เพิ่นว่าเนี่ยเขาได้ทานได้ผัวคำว่าแม่นผัวดอกทองคำหัดเป็นผัวชีตะกัวผัวทองคำทองคำทองคำเก่าละเถ้าเอ้ยทองคำบึกเก่านั่นล่ะแต่ว่าจังสันแต่ว่าจังสันชิงหัวกลางแม่ทำยาวังทออ่อนเสียมบองตาอายบ่ตายดอกเถ้าบ่ตายก็ยังสิซอยเจ้าหญิงเถ้าเอ้ยมีหลายเอิ้มไม่แมงเอาเปลี่ยนเสื้อดอกผ่าไฟสร้างอยากความดอกทองคำวัดเผาเอิ้งยิ่งว่าจังไงเอาเปลี่ยนเสื้อผ่าไฟสร้างอยากความดอกแพ้ใหม่โตเปลี่ยนแนวดอกน้ำหายสร้างอยากสูงจนเทียมฟังเนื้อประสาแนวระบุงหางโอ้งสร้างอยากเสียงึกกะตาใหญ่จะห้องจะให้ตัวเต๋อเอ้ยจะเสียดายเถอะค่อยสิหาแห่งใหม่แต่ก็ยังว่าเนี้ยกะบุงหางสร้างอยากเสียงกะตาใหญ่เฮาเป็นไข่นั่นกะเดือไปเสียงเมื่อสร้างบ่อายอีกอันหนึ่งเป็นสาดว่าเฮาสองคนผัวเมียเป็นจังได้เปรียบเทียบแล้วกะสัมภาชีหายพาชีหายสร้างอยากมอดอกทองคำลำบอกเปลี่ยนไปตีเขียนเมียนผู้ใดนั้นสอนเจ้าบ่มีไปสอนเอาเขาคิดเองคิดเองนี่ล่ะโอ้โห
น่าจังเลยนะแม่เต่าเอ้ยน่าจังได้บาดวงเอาบาดวงบาดวงเจ้าของเนบหาเก้าเก้าดำดำจังสันเป็นเจ้าแต่ทางดอกบ่อเลี้ยงสมควรท่านแน่บ่อให้เมียสอดเจ้าเนบเปียงเงี้ยพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังแต่เถ้าเอ้ยข่อยสมคือตอดผ้าข่อยเถนว่าปานนี้หลวงพ่อนี่บ่เมียนให้แท้ๆล่ะหลวงพ่อใหญ่บ้านหลวงเป็งนี่หลวงพ่อพระคู่นี่ข่อยย่านบ่เมียนอยู่ก็สร้างเพิ่นเฒ่าก็สร้างใจคิดนําเฒ่าเฒ่าเอ้ยเฒ่าท่านไปแล้วนะนะภาพพื้นเดียวว่าโอ๋หนอถ้าเถิดคืนหอนใดใส่เจ้าสิ้นอยู่จังใดหนอเพิ่นได้ไปอยู่บ้องดับบ้องดีแล้วอยู่วัดอยู่ว่านะห้องจะให้จะเสียดายต่อเถ้าเอ้ยสิบ่ได้บุญได้กุศลได้แม่เท้าบ่แม่นเพิ่นเอาไปทูกุฏิแล้วล่ะบ่ปานนี้กัดสั่งบ่เท่ากัดสั่งเพิ่นเฮาได้บุญได้กุศลเถ้าเอ้ยเฮาท่านไปแล้วนะนะสาธุเด้อแม่เด้อเจ้าได้จินท่านสั่งผ่าพรท่อนสบายเกิดชาติใดก็ตามสั่งอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้อย่าป่วยมากโดยผ่าพรแพ้พันเกิดบ่ใดก็ตามสั่งอย่าอึดผ่าสินุ่งซ่งเด้อโอ้ยพระเฒ่าเอ้ยจังมาจะได้ไปนี่คือหอดผ้าผ้าเพื่อนเดียวเอ้ยชิดหอดเฒ่าดอกแน่บ่เจ้าของเก่าเคยทานอมเงินจอมขวัญเอ้ยผ้าเพื่อนเดียวโพดเทียดน้ำปันตาเนื้อเงินผ้าเพื่อนเดียวเอิ้นเอิ้นยามเมื่อขาดน้องเท่าแล้วยานลายเดินยานตั้งแต่สิบอมมุมสิมวยหมดกลายเป็นผีบ่ตายดอกเถ้าบ่ตายดอกค่อยสิหาให้ใหม่ก็ยังว่าถึงงามก็เก่าบ่ล่ะเฒ่าเอ้ยหวังน้ําแต่ต้นเจ้ายานลายเด้อยานเจ้ามองยานเจ้าเศร้าบ่มีคุณสักน้ําตากหากสิเว้าประโยชน์เจ้าอันปีครึ่งบ่ครึ่งเลื่องเอ้ท่านเอ้ยแม่นจังได๋ก็ตามสร้างมีพบก็มีพรากคือกันก็พอผู้ใหญ่บุญท่านเต็มท้องแม่รำไพเต็มท้องนี่ล่ะนาเพราะท่านนั้นอยู่ดีดีโอ้ยอยู่ดีเริ่มผ้าห่มเป็นได้ไปอยู่มองดับมองดีได้เถ้าเอ้ออยู่กับหลวงพ่อที่วัดจะว่านะนะยาวหวนหิ่งดอกเนี้ยวได้อีให้ย่ามีดอกมาพันอันหมู่มันหยับมังตวงเพื่อนบ้านกองเจ้ายาเศร้าเพื่อนเสียดินเจ้ายาโศกเพื่อนเอาถูดอกแทนเปลี่ยนอยากเฮืองหวนเต็มประมาณไปเฮ็ดจะกระสังเพิ่นเจ้าหักดอกหักบ้านนี่คือเก่าน่ะหนีไปอยู่ดอกในวัดเจ้าอย่าอึดอัดใจให้สุ่มเลื้องอย่าเพียงหอนเงินออนสอนเด้อนอผาเครื่องเอาห่มกายมานี่ห่างดอกผักห่างเพื่อกันกับพ่อครูใหญ่บุญท่านเต็มท้องนี่ล่ะนาคุณเมีย
ดวงนับภาพยิ้มไทยส่งเอ่ยลาเกินอยู่น้ำควรพ่อคู่ใหญ่บนพันลูกและหลานก็อยู่พ่อตกมาในมือนี้เป็นยังโนบมานี่ห่างดอกพากห่างเงินแต่เนี่ยแหละเต่าเอ้ยถึงวันถึงเวลาก็ต้องไปต้องจากแล้วและหลานเพื่อนก็เช็ดหมดเจ้าทุกบ่มีดอกย้ำวางคงคือกันกับพ่อยนางลีนีนได้เช็ดหอดผ่าน้ำตาย้อยแม่นยาวลุงนั่นล่ะดื้อกำว่าเวนอย่าทุกข์อย่าจนเด้อให้พบพระพุทธศาสนาได้จินได้ทานเด ประวัติพากันเบื้องหลังพระคุณเจ้าก็เห็นว่าสมควรเจกันละเวลาสิกผมยุติลงปลงพระสัทธรรมทิศสนาไว้แต่เพียงแค่นี้พระวันพ่ออ้อยหื้อสิอ้อยน้องนั่นลันเดอร์ต้องสรุปเรื่องเพราะว่าเรื่องนี้สรุปไปได้ก่อนเอาจุดถูกให้ดอกหนึ่งคุณโยมเพื่อความเหมาะสมบ่เอาอย่างมากมายดอกว่าพอดีพองามนะครับ
จุดจักดอกหนึ่งใครเป็นตัวแทนลูกหลานตอนนี้ขอเรียนเชิญเจริญพรคุณพ่อฉลองคุณแม่สมรผู้เป็นน้องคุณพ่อจรุนคุณแม่ฉลองผู้เป็นน้องคุณแม่ดวงนภาผู้เป็นครูภรรยาผู้เข้ามาอยู่รวมนับว่าเป็นบุญคุณโยมมารีวันคุณโยมนราวิทย์คุณโยมจันเพ็ญคุณโยมสายันคุณครูจิรพรคุณรัตนะคุณวิจิตคุณจารุวันคุณสุชาวดีเอาเขามาไกลๆนั่งอยู่หันละเขามาไกลๆผ้าเข่าเอาจุดถูบมาให้เนี่ยเพราะว่า เอาถือไว้เด้อสาธุเด้อดวงวิญญาณของคุณพ่อครูใหญ่บุญท่านคุณแม่รำไพเต็มทองในมื้อนี้โปรดจงรับทราบไปว่าลูกหลานญาติพี่น้องน้องไส้น้องสะพายคุณแม่ดวงนภาพิมพ์ไทยสงแล้วก็ลูกชายลูกสาวสะพายเคยสู่ผู้สู่คนได้เหตุบุญเข้าไปหาเอาภาระเข้าไปให้อยู่นํากันได้ประมาทพลาดพังด้วยกายวาจาใจจงอโหสิเวียนจงอโหสิกรรมเด้อพ่อเด้อมื้อนี้ขั้นบ่สามารถรับทราบรู้ได้ยันวิธีอันใดขอวิงวอนไปฮอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสถิตอยู่ในสกลภพซึ่งมีรุกขเทวดาอากาศาเทวดามเหสกเทวดาองค์ยินทราพม่าอีกพระแม่ธรณีพระทรงเมืองพระเสือเมืองพระภูมิเจ้าทีประจำบ้านหนองเปลงตำบลตะกัวป่าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นจงได้เป็นญาณวิถีบอกกล่าวดวงวิญญาณคุณพ่อครูใหญ่บุญท่านคุณแม่รำไพเต็มท้องให้มารับบุญรับกุศลเมื่อมหอดบ้านเลขที่69โมที่3เจ้ากรุงพาลีจงมีพระราชบัญชาให้พระภูมิชัยมงคลประจำเฮือนหลังนี้เปิดทางรับดวงวิญญาณพ่อครูใหญ่บุญท่านคุณแม่รำไพเต็มทองให้พ่อมากินข้าวใบไข่กับปลาให้พ่อมานุ่งผ้าสรงไหมเพื่อนงามให้แม่รำไพมานุ่งผ้าสิ้นมีไหมงามเด้อให้จะมากินข้าวพาเวนลูกและหลานญาติพี่น้องก็ได้แต่งมีทั้งป่าปิ่นปิ่งประสงค์จำเจ้าบองจินอิ่มแล้วอย่าท่านไปท่านเมื่อนงสินไหมใส่ผ้าดีเด้อแม่ลำไพพอบุญท่านเต็มท้องอีพอครูใหญ่เด้อนงผ้าไหมใส่ผ้างามตื่นมื้ออื่นเศร้าประคุณเจ้าขอมาตักบาตรรับทักษิณาท่านเอาอัฐิไปวัดบรรจุโกฏและถาดกรวดน้ำเนื้อผืนปัตตภีอีกพระแม่ธรณีรับไปเป็นสักขีพยานดวงวิญญาณพอครูใหญ่บุญท่านแม่รำไพเต็มทองจังให้พรลูกหลานญาติพี่น้องแล้วเมื่อขึ้นสู่สวรรค์เออสาธุเอาถูกปักลงในกระถางถูกนั่นแหละตั้งจิตอธิษฐานเอาเด้อสำหรับฝ่ายผูกเชียนกับปันกันไว้บ่เป็นหยังครับบ่ต้องไปภาวะพะวงเด้อเฮามีเฮากระท่านไปบ่มีก็บ่เป็นหยังผูกตาฝ่ายก็ได้เด้อญาติโยมเด้ออัตมามาหลายครั้งหลายเทื่อแล้วล่ะบ้านน้องเป็งก็ได้ยังเฮ็ดอยู่คือเก่านั่นล่ะเอาฮอดเวลาจังสิบอกเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยบุญกุศลทั้งหลายจงสำเร็จจงสำเร็จแด่ดวงวิญญาณคุณพ่อครูใหญ่บุญทันเต็มทองคุณแม่รำไพเต็มทองบุพการีญาติอันเป็นที่รักด้วยเอินนี่บัดนี้เมียนเอาเส้นเมียนเอา
ลำบว่าหนุ่มน้องว่าเท่าวันเท่ากันตาเอ็มได้เอ็มว่าดังกันกันกับคุณพ่อครูใหญ่บุญพันเต็มทองเฮาเนี่ยเออคุณแม่รำไพเต็มทองเฮาเนี่เออโอนจังก็ตายนอบไปแล้วร่างกายเดิมถึกฝ้ายเผาจนเตียนเป่าเมื่อนี้ลูกเลี้ยงอันเนี่ยลูกสาวเจ้าลูกเขยเจ้าน้องของเจ้าพร้อมกับคุณแม่ดวงนับพาตั้งกองบุญกองใหญ่ใหญ่แต่ทางว่าบ่มีล่างของอีหัวโอนไปเดินเหลือแต่เพียงรูปภาพเจ้าเหลือแต่เพียงโกดกระดูกน้องก่อนนั้นคานเอาไว้ถ่ายเหตุบุญตั้งแต่กี่ยามเจ้าอยู่ละเป็นคนคอยจะว่าคอยจะว่าอยู่อมอมและหลานหวนหมู่ญาติพี่น้องกะเชียงขางบ่ห่างไกลพ่อกูใหญ่บุญพันเอ๋ยตั้งแต่เจี๋ยบัดว่าเจ้าไปให้กายังหูรอกลับมาท่านว่าเจ้าไปนากายังหูจักคงแต่ว่าในตอนนี้เจ้าไปสอนดอกโรงเรียนทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เจี๋ยเมื่อเวลาราชการพอคืนคงดอกกลับตาวโอ้ยแต่ว่าน้ำมือนี้คนพ่อคู่ใหญ่บนท่านอื่นเมียนว่าลูกของเจ้าเสียมานางดอกหลอกคอยตั้งแต่เลี้ยงนอดเศร้าเมียนคอยได้กำบ่อยินเนย้อนถอยหลังลงไป20ปี30ปีน้องคุณคู่จิรับพรเต็มท้องเอ้ยสัวว่าเจ้าเสียเลี้ยงจูบได้เป็นแม่พิมพ์ของชาติพอลำบากยิ่งหนักหนาเนมผูกกันกับแม่ลำพังยานหลายดียานลูกสาวของอีพ่อเกิดขึ้นมาเปลี่ยนให้บ่พ่อนายันเปลี่ยนผ้าบ่พ่อผืนเมียนเปลี่ยนครูก็ตามสร้างบัดว่ายามมืดเวลานั้นแล้วไปเฮ็ดให้ดอกไทรนายันลูกเกิดเปลี่ยนให้บ่พ่อนายันเปลี่ยนผ้าบ่พ่อผืนเอาลูกหาบใส่กะตาคาบใส่เอวลงไปให้ไปหน้าน้ำน้องเมียรำไพโนลงสาวเจ้าห้องให้ดอกย้ำทำมือแม่อุ้มหอนจนเมื่อเพียงลงห้องให้ยามมือเลี้ยงพ้นพักบุญพันกะซอยอุ้มจนเทียนเทียนของให้ยามกลางเวร
เมียนอยู่กลางงานน้ำต้นเมียนอันต้นพอนอันเวือกับเฝ้าเล่นเวือใส่ก้อนชีไทยกลางงานน้ำโดดเจนเจนเสียนสิเจ็บปวดราวแต่หังว่าหัวใจปอมหัวใจเมียพูดเพื่อนเลี้ยงลูกเต่าบอกคือเบาดอกกาวทวงบนท่านเต็มทองดวงวิญญาณของแม่รำไพ่เต็มทองในตอนนี้สิอยู่ใส่กะตามถอนอยู่ตามผู้อยู่ตามผาอยู่ตามดาวตามธงตามไหหน้าปาสาแม่นไปแท้ทินใดได้ยินเสียงหัวใจของคุณแม่ดวงนภาเอิ้นน้องเอิ้นหรือแม่สมรแม่ฉลองพอฉลองพอจะรุ่นเอิ้นลูกสาวสุดที่รักเอิ้นลูกเคยเจ้าเอิ้นหลานเอิ้นวิญญาณเจ้าให้ดวนคืนน้ำเพียงข้อก็ให้ยังมาหาลูกเด้อพ่อเด้อน้ำเพียงฟังก็ให้ร้อยมาหาหลานเด้อแม่เด้อชายผ้าเหลืองอันงามๆลูกและหลานกระบวดให้เด้อให้เจ้ามาจินเข่าผ้าเวียนลูกและหลานญาติพี่น้องได้แต่งมีทั้งป่าเปลี่ยนปิงประสงค์จำเจ้าบองนงผ้าผีให้เจ้าถอดจินเข่าผีให้เจ้าหากสูบยาผีเชี่ยวหมากผีให้เจ้าค่ายเด้อให้มาได้ทองเป่าเป่าให้จะมาจินเข่าใบไข่กับป่าให้จะมานงผ่าเผื่อนใหม่เผื่อนงามจินอิ่มเหลียวอย่าท่านไปท่านเมื่อตื่นเมื่อเอื้นเศร้าพระคุณเจ้าผู้งดงามโดยศีลาจารวัดเข้ามาตักบาตรรับผักเสียหน้าท่านเอาอัฐิไปวัดบรรจุโกฏและถาดกรวดน้ำเนื้อเพื่อนปัตตภีอีกพระแม่ธรณีรับไปเป็นสักขีพยานดวงวิญญาณพอครูใหญ่บนท่านเต็มทองแม่ร่ำไพ่เต็มทองจังให้พรลูกหลานญาติพี่น้องแล้วเมื่อขึ้นสู่สวรรค์เอิ้นเอาอีพอครูใหญ่เด้อเอิ้นเอาแม่ร่ำไพ่เอาฝ่ายขึ้นผูกแขนพระคุณเจ้าผาดเอาว่างเอาเด้อลั่นของจักสามมงเป็นสัทธสัญญาณรับดวงวิญญาณพุ่นพอครูใหญ่บนท่านเต็มทองเมร่ำไพ่เต็มทองเฮาเด้อเนเอบัดเนอ
คีพระเมทองรานีผัวเมียเล็ดให้เพิ่นเป็นพยานด้วยเนื้อเวลานี้ลุงวิ่งวันเอิญดวงวิญญาณคุณพ่อครูใหญ่บุญพันเต็มทองเมียรำไพเต็มทองมารับบุญรับกุศลจากลูกหลานญาติพี่น้องในตอนนี้สามสากลว่ามาเต็มท้องที่คุณเมียดวงนับพาเพียมไทยส่งอึลูกชายลูกสาวอันเป็นที่รักคุณมาลีวันคุณนาราเวทคุณจันเพียนคุณสายันคุณครูจิรพรคุณรัตนาคุณวิจิตคุณจารุวันคุณสุชาวันดีพร้อมด้วยลูกทะเลลานพร้อมด้วยพี่เด็กเลียนวงปะสงหายยายอดอนนันลันเดิมมังเอาทอนเนือส่วนกุศลนันละดื้อว่ามาดื พระภูมิทยมงคลประจำเหมือนพลังนี้จริงจังว่าสาธุสาธุสาธุด้วยอนุภาพการสร้างนามดอกธรรมบุญตื่นเมื่อเศร้าได้ตักบาตรแล้วเอาอัฐิไปวัดบรรจุโกรธและธาตุกรวดน้ำเหนือเพื่อนประทับเอเอกพระเมตพอลานี้รับไว้เป็นสักขีพยานบุญกุศลดอกทั้งหลายลันขอนจงโยกดวงวิญญาณคู่ใหญ่บุญพันเต็มท้องเมียรำไพเต็มท้องสุดถ้าวันวุ่นยังยอดเยี่ยมบุญคุณเดิมเจ้า
แสดงพระราชธรรมเทศนาณเพลาวันนี้ดังอาตมาพามทั้งสามรูปได้รับประทานวิสัชนามาก็เห็นสมควรแก่กาลและเวลาเอวังก็มีด้วยประการละฉันนี้ต่อไปเป็นพิธีการถวายกันเทศกันธรรมเดินโยมพอดูครับผมพี่พอดเปิดไมค์ตัวนี้เบิ่งครับผมคุณโยมเจ้าของเครื่องเปิดเครื่องตามปกติเด้ออนุโมทนาบุญอย่างสูงนะครับเปิดไม่ร้อยให้พอเท่าเด้อ